เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 มิเกิร์ตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนมาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ตัวอัตมาคือพระปัญจรัญตุกิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทเหมือนพระอาจารย์เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราแล้วก็พยายามที่เราจะตอบคำถามของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาทั้งนี้ก็ขอให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพราะปัญหาด้านอื่นๆเนี่ยเราสามารถจะหาคำตอบในตำรามากมายก็เขียนไว้นะแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยเป็นความซับซ้อนเป็นความที่ละเอียดอ่อนที่เราจะต้องมาคุยกันก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะยังไงก็โทรมาก็ระหว่างที่ยังไม่มีสายเข้ามาก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนี่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราก็พูดถึงว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่ออะไรทำไมมนุษย์เราเนี่ยจะต้องมีการมาศึกษาหาความรู้ตรงนี้หรือว่ามาปฏิบัติธรรมก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนเกิดมาหวังความสุขเพราะความสุขนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาแม้แต่ว่าความสุขของโลกที่เรามีอยู่ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งแต่ความสุขของโลกเนี่ยเขาเรียกว่าสุขที่ตามด้วยทุกข์นะสุขที่ตามด้วยทุกข์เนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นว่าสุขของโลกนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ทุกข์ที่ตามมานั้นมากมายทำให้เราเนี่ยไม่คุ้มทุนกับว่าสุขที่ได้รับกับทุกข์ที่ได้ที่เป็นผลนั้นไม่เขาเรียกว่าไม่คุ้มกันเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยพุทธองค์และพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงแสวงหาสุขอื่นที่เป็นความสุขด้านเดียวความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เลยความสุขนั้นก็คือพระนิพพานนะพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นพระนิพพานไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องตายแล้วไปรู้แล้วก็เมื่อคนรู้นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะบ่งบอกหรือสั่งสอนคนอื่นได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ความว่านิพพานเนี่ยเราสามารถจะรับลิ้มรสหรือสัมผัสได้ตั้งแต่เรามีอายุมีชีวิตอยู่นี่เองไม่ใช่ว่าเราต้องตายไปแล้วถึงรู้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นผลอันใดที่เราปรากฏในชีวิตที่มีชีวิตอยู่ผลอันนั้นก็จะปรากฏเช่นเดียวกันกับตอนที่เราตายไปแล้วฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้ว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปไหนเราจะมีสภาวะใดสุขทุกข์อันใดที่เราจะต้องเสวยนั้นเราไม่สามารถจะทราบได้แต่เมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถที่จะบอกคำที่จะตอบตัวเองได้ตอบคำถามตัวเองได้ว่าเราสถานะจิตของเราเนี่ยเป็นภาวะใดแล้วหลังจากการตายแล้วเราจะไปอยู่อย่างไรเราจะมีภาวะใดเราหาคำตอบได้ตั้งแต่เรามีชีวิตอยู่ฉะนั้นจึงว่าเป็นความเสี่ยงเหลือเกินที่ว่าเราไม่รู้หลังการตายว่าเราจะไปอยู่อะไรเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าจะไปอยู่ฐานะใดถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ดีเนี่ยเราต้องแก้ไขฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าไม่รู้เนี่ยเหมือนกับว่าการแก้ไขนั้นก็จะไม่มีอันนี้แหละจึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสามารถจะหาคำตอบในตัวเองได้ว่า
เมื่อเราเป็นมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อเป็นอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงให้สถานะภาวะใดที่เรามีจะมีคำตอบแก่เราเมื่อเราหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในภาวะนั้นคำตอบนั้นต้องออกมาเราจะเห็นว่าแม้แต่ว่าพระยาเจ้าทั้งหลายแม้แต่พุทธเจ้าท่านสามารถที่จะรู้วันที่ท่านจะละสังขารได้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความรู้พิเศษนะฉะนั้นว่าคนเรารู้ความตายว่าตายวันไหนอย่างไรเนี่ยเป็นความอัศจรรย์แม้แล้วว่าตายไปแล้วจะอยู่ภาวะใดก็มั่นใจตั้งแต่ตอนเป็นแล้วซึ่งเราสามารถจะเห็นว่าโลกหน้ากับโลกนี้สามารถจะอ่านออกแล้วก็มีคำตอบให้ตัวเองฉะนั้นจึงว่าไม่หลงอย่างนั้นไม่หลงเพราะคนเราตายแล้วนี่ยังไม่แล้วเพราะมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้นี่แหละจึงเป็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสามารถที่จะหาคำตอบได้ตัวเองแล้วถามว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์แล้วก็แสวงหาความสุขแล้วก็สุขของที่เราปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องแสวงหานั้นสุขด้านเดียวนั้นที่ไม่มีทุกข์นั้นเป็นยังไงนี่เราก็มาดูว่า สุขทุกข์ทั้งปวงเนี่ยอะไรเป็นผู้รับรู้เราก็จะเห็นว่าจิตนั่นเองเป็นที่รับรู้ทีนี้จิตเรานี่เองจึงบ่งบอกว่าเรามีทุกข์เรามีสุขนะฉะนั้นเราทุกข์ที่สุดก็คือทุกข์ทางใจนะกายก็พลอยไปด้วยถ้าเกิดว่าสุขโสมนัสต่างๆที่มีในใจนั้นกายก็เรียกว่ากายนี้ก็มีความทุกข์พลอยไปด้วยนั่นเองก็คือว่ามันทุกข์กายทุกข์ใจก็ตามมาทีนี้ว่าความทุกข์ในใจของเรานั้นทุกข์อะไรล่ะก็ทุกข์ก็คืออารมณ์นะอารมณ์มากมายอยู่ในใจเราแล้วอารมณ์เหล่านี้ในที่อยู่ในใจเราเนี่ยไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องมีอย่างนี้แล้วก็แก้ไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ตลอดแสดงว่าจิตเรากับอารมณ์ไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าเป็นสิ่งเดียวกันใครๆจะแยกแยะกันไม่ได้เลยและการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าจิตเรากับอารมณ์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่อาศัยกันเป็นสิ่งสองสิ่งที่ไม่ใช่เดียวกันและแต่อาศัยกันอยู่เหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนเหมือนน้ำกับสิ่งปลอมปนนะก็เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราสามารถจะแยกออกได้แสดงว่าจิตเรากับอารมณ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะต้องมีกันอย่างนั้นตลอดและก็ไม่ใช่ว่าเป็นของที่แก้ไม่ได้ฉะนั้นการแก้ได้มีอยู่การประพฤติปฏิบัติธรรมมีอยู่เราจึงว่าเรามาแก้ไขปัญหาว่าถ้าเกิดว่าจิตเราเป็นผู้ไม่มีอารมณ์จิตนั้นก็เป็นความสุขอย่างยิ่งสุขนั้นแหละเขาเรียกว่านิพพานฉะนั้นนิพพานในที่นี้จึงว่าความสุขนั้นเกิดจากจิตที่สลัดอารมณ์ทั้งปวงได้และจิตเองก็อิสรภาพอยู่ก็เพราะเมื่อจิตเนี่ยเห็นว่าอารมณ์ในบรรดาอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีสองอารมณ์ยินดีกับไม่ยินดีถ้านี่คนเราจะเห็นว่ายินดีนั่นคือความสุขแต่ไม่ยินดีนั่นคือความทุกข์แต่คนเรามั่วทั่วไปเนี่ยมักจะเห็นว่าถ้าอย่างนั้น เราก็วิ่งหาความยินดีสิแต่เมื่อความยินดีมีอยู่วิ่งหาความยินดีแต่ความไม่ยินดีก็ตามไปเหมือนเงาตามตัวจึงว่าเอาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ตามมาด้วยฉะนั้นเราเห็นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเราต้องทิ้งทั้งสองนะทิ้งทั้งสองนั่นแหละเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยนะเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่เนี่ยถ้าเอาของหวานใส่น้ำก็หวานถ้าเอาของขมใส่น้ำก็ขมแต่ทั้งขมทั้งหวานนั้นน่ะหวานเป็นของที่ชอบแต่ขมเนี่ยเป็นของไม่ชอบอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราจะเอาหวานแต่ขมก็ตามมาอย่างเนี้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราสู้น้ำเปล่าไม่ได้น้ำเปล่าเนี่ยไม่มีรสขมและไม่มีหวานจึงเป็นความบริสุทธิ์มากกว่าแล้วก็เป็นรสที่ไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่าไม่มีรสด้วยความไม่มีรสเนี่ยคือความสุขอันหนึ่งหรือความบริสุทธิ์อันหนึ่งใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราวิ่งหาความสุขความทุกข์ก็ตามมาความสุขนั่นก็คือหวานความทุกข์ก็คือขมแต่ถ้าเราทิ้งทั้งสองล่ะนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นเองก็เหมือนน้ำฉะนั้นความบริสุทธิ์นี้เปรียบเหมือนพระนิพพานพระนิพพานคือความบริสุทธิ์ของใจที่มนุษย์เราจะต้องค้นคว้าหาคำตอบได้ตรงนี้ฉะนั้นคำสอนพระเจ้าจึงว่าเราจะต้องมาทำจิตของเราเนี่ยให้พ้นจากอารมณ์ทั้งปวงไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสุขไม่ว่าขมไม่ว่าหวานแล้วจิตเราก็อิสรภาพกลายเป็นผู้ไม่มีอารมณ์อะไร
การไม่มีอารมณ์นั้นไม่ใช่ผิดปกติการไม่มีอารมณ์นั้นเป็นปกติต่างหากนะอันนี้เราก็อาจจะคนคิดอาจจะมีคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นคนนั้นก็ไม่ปกติแล้วสินะเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรความจริงแล้วเนี่ยคนมีอารมณ์นั้นคือคนผิดปกตินะความผิดปกติเนี่ยมันมีมานานเราเกิดมาผิดเราเกิดมาก็ผิดปกติแล้วคนในโลกก็ผิดปกติแล้วนะแต่เรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าการที่เราเป็นอย่างนั้นผิดปกติเราก็เลยคิดว่ามันเป็นปกติไปฉะนั้นคนที่เป็นนิพพานนี่คือคนปกติแต่คนที่ไม่ใช่นิพพานคนที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานั่นคือคนผิดปกตินั่นเองอันนี้ก็คือความหมายนะฉะนั้นในโลกนี้ถ้าเกิดว่าตีความหมายอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าโลกเราเนี่ยผิดปกติทุกคนเลยนะแม้แต่ศีลเนี่ยถ้าใครมีศีลเขาเรียกปกติถ้าผิดศีลก็ไม่ปกติศีลแปลว่าปกตินะจิตก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันแต่ถ้านี่คนเราเกิดมามันผิดปกติกันทั้งโลกนะก็กลายเป็นว่าเราก็มองกันทุกคนมองตัวเองด้วยนั่นคือปกติไปก็กลายเป็นว่าความเห็นของเรานี้ผิดมากเลยสิ่งที่ผิดปกติกับว่าเป็นปกติสิ่งที่ผิดที่ไม่ที่ปกติกับเป็นผิดปกติอย่างนี้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องทำชีวิตของเราหรือจิตของเราเนี้ยปราศจากอารมณ์และการปราศจากอารมณ์นั่นคือความปกติของใจที่แท้จริงถ้าเกิดว่าเราจะสมมติให้ฟังก็เหมือนกับว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยถ้าน้ำนั้นไม่มีอะไรปนปนนั่นคือปกติของน้ำใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยมีความหวานความขมเข้าไปปนนั่นคือสิ่งปกติสิ่งผิดปกติเข้าไปปนปนแล้วแสดงว่าน้ำนั้นไม่ปกติก็เหมือนกันจิตเราเนี่ยถ้ามีอารมณ์อยู่ไม่ปกติถ้าไม่มีอารมณ์นั่นคือปกติฉะนั้นคำสอนพระเจ้าเนี่ยท่านเรามาเรียนรู้กันจริงๆเนี่ยก็คือการทำสมาธินี่เองแต่สมาธิของเราที่เราทำเนี่ยเราพยายามแยกแยะอารมณ์ออกจากจิตด้วยวิธีต่างๆเราก็ทำได้จิตเราก็เห็นความบริสุทธิ์ว่าโอ้จิตเรานี่สว่างสวยมีความเป็นหนึ่งเป็นความเอกเทศรู้สึกเรามีความสุขมากแต่ที่นี่สมาธิที่เราทำกันน่ะมันยังไม่พอเพราะเวลานิ่งก็นิ่งจริงและสุขจริงเราก็จะเห็นว่าโอ้ความสุขมากเลยฉะนั้นถ้าใครผ่านการทำสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตที่สงบนั้นเป็นความสุขมากที่สุดแต่ว่ายังไม่จบตรงนั้นเพราะว่าเราออกจากสมาธิมาอ้าวจิตก็ผูกพันอารมณ์อีกแล้วอันนี้คือปัญหามากก็คือว่าที่เราเข้าสมาธินะจิตเรานิ่งจิตเราบริสุทธิ์จิตเราเหมือนกับว่าไม่มีอะไรไม่ปลอมปนเราเห็นชัดๆเลยว่าจิตกับอารมณ์นี่แยกกันได้เลยแล้วก็กายกับใจก็แยกกันได้อีกใจกับอารมณ์ก็แยกกันได้อีกแต่เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยกายกับใจก็มารวมกันและใจกับอารมณ์ก็มารวมกันอีกทีนี้คนเราก็ไม่ชอบว่าเมื่อแยกไปแล้วทำไมต้องมารวมกันอีกเพราะเมื่อรวมเท่าไหร่เราก็ทุกขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนี่คือว่าสมาธิของเราเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยทำเพื่อนำร่องไปก่อนแต่สุดท้ายก็สรุปว่ายังไม่พอเพราะว่าทำยังไงจิตเราเนี่ยจะพ้นจากอารมณ์ต่างๆก็ยังไม่พ้นเพราะพ้นเฉพาะในการทำสมาธิเท่านั้นแต่ออกสมาธิมันก็ผูกพันอีกแล้วตอนนี้ก็มีคำถามขึ้นมาไปว่าถ้าทำอย่างไรจิตเราจะพ้นทั้งปวงเข้าสมาธิจิตเราก็นิ่งออกสมาธิจิตเราก็นิ่งการนิ่งของเรานั้นมีตลอดเวลาถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นคือพระนิพพานเพราะความนิพพานนิ่งทุกภาวะเราจะต้องรู้อย่างไรเห็นอย่างไรเราจะต้องอบรมมรรคนั่นเองนะอบรมมรรคนั่นเองก็เผอิญมีสายเข้ามาได้เข้ามานะครับจากนครราชสีมาโยมรถเจริญตุกโยมค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะนมัสการค่ะน่าว่าไงเอ่ยมันเป็นไงบ้างล่ะพ่อไม่มานานแล้วก็รายการก็หยุดไปนานเนาะก็เลยว่าแล้วก็งานกฐินด้วยตรงนี้ก็มาแล้วค่ะก็พอดีโยมก็จะเรียกว่ารายงานก็แล้วกันเนาะหลวงพ่อเนาะได้ค่ะพอดีช่วงที่ปฏิบัติที่ว่าจิตจะเห็นตัวโลภโกรธหลงแล้วอ่ะหลวงพ่อตอนนี้จิตมันเหมือนอย่างก็การปฏิบัติที่ว่าเมื่อก่อนนี่พิจารณากายมากอ่ะ
มากและจะเกิดสภาวะเป็นสมาธิตลอดในช่วงนี้เลยแผ่วๆหลวงพ่อเป็นพิจารณากายแผ่วๆแต่ว่าไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้ตัวพิจารณาเนี่ยมันเหมือนกับเรามาอยู่ในทางที่เราอยู่ในโลกเนี่ยเลยเป็นจิตเหมือนอย่างที่หลวงพ่ออธิบายเมื่อกี้เป็นอะไรก็เป็นเหมือนกลางๆหลวงพ่อเป็นเหมือนเรานั่งดูจิตดูกายแล้วเราก็เห็นพฤติกรรมของมนุษย์เห็นทุกอย่างเป็นเหมือนอย่างก็มันลงหมดอ่ะก็เห็นแล้วมันเหมือนลงไตรลักษณ์หมดน่ะหลวงพ่อพอลงไตรลักษณ์เห็นอะไรก็คือจากที่เราจะอยู่สุดโต่งเราต้องใส่ชุดขาวอยู่บ้านเราจะต้องไปอยู่วัดเลยจิตมันเป็นจิตที่เสมอหลวงพ่อตอนเนี้ยเป็นจิตที่แบบเมื่อเราอยู่กลางๆเราก็อยู่ได้อยู่ในโลกเนี้ยเราค้าขายเราก็อยู่ได้แต่เราอยู่อย่างกายแต่จิตเราก็พิจารณามันเลยเหมือนแยกหลวงพ่อมันแยกโลกแยกธรรมอันนี้คือธรรมอันนี้คือโลกอันนี้คือกายอันนี้คือจิตอย่างเงี้ยหลวงพ่อเลยปฏิบัติเรื่องนี้ก็แต่ว่าถ้าเราไปวัดก็คือพิจารณากายเป็นหลักแต่วันนั้นพิจารณาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพิจารณากายหลวงพ่อพิจารณาปัจฉา9กองพิจารณาแล้วก็เดินพิจารณาประมาณ2โลเนาะไปที่พระธาตุพอไปพิจารณาแล้วแบบเดินแล้วแบบเดินไปเหมือนเรามันเป็นสมาธิแล้วไงไม่รู้หลวงพ่อก็เดินเหมือนเราเดินนิ่มๆอ่ะเดินพิจารณากายจนเป็นกระดูกพอเป็นกระดูกปุ๊บพอเป็นกระดูกจิตก็กระดูกไว้ไหนกระดูกไว้ไหนทั้งกระดูกมันก็ต้องลงยังไงมันก็ลงดินหมดลงดินเป็นอนัตตาหมดหลวงพ่อพ่อบอกอนัตตานะสมองมันลั่นเปี้ยมันแบบจับปุ๊บอันนี้ลูกก็เดินพิจารณาพอนามเข้ามาอีกหลวงพ่อเขาเรียกอะไรอ่ะขันน่ะขัน5เข้ามาให้พิจารณาอีกหลวงพ่อขัน5มาไหลเข้ามาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารออกมาให้เราเห็นว่าทุกอย่างก็เป็นอนัตตาเป็นอากาศธาตุหลวงพ่อพอทุกอย่างพอแล้วอะไรมันก็เป็นอนัตตาหมดเราก็จะยึดมันไม่น่าจะยึดอะไรเลยอะไรเงี้ยก็จิตเราก็ลงอนัตตาพอคันนี้ขนลุกเดินขนลุกลูกก็เลยกลับมาที่แบบค่อยๆพิจารณาเข้ามาในกายค่อยๆหลวงพ่อบอกว่าถ้าขนลุกแล้วมันจะไปออกเป็นฌานใช่ใกล้เป็นฌานใกล้ฌานก็เลยปฏิบัติค่ะเรื่องนี้เลยกับแฟนก็เหมือนกันการปฏิบัติคล้ายๆกันหลวงพ่อออกมาคล้ายๆกันเลยว่าเดี๋ยวเขามีโอกาสแล้วก็จะโทรมารายงานหลวงพ่อเนาะเดี๋ยวลูกฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อได้กราบนมัสการค่ะ คือโยมที่บอกว่าอยู่ในบ้านอยู่กับบ้านเนี่ยวางใจกลางๆแล้วก็กายก็แผ่วไปเนี่ยตรงนั้นไม่ต้องให้มากนะถ้าคือช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงชะลอนะเป็นช่วงยับยั้งนะคือก้าวไม่ได้ก้าวก็ไม่ก้าวถอยก็ไม่ถอยมันเป็นลักษณะที่อุเบกขาอยู่โยมไม่ควรอยู่นานนะไม่ควรให้อยู่นานเพราะว่าอะไรเพราะกิจของเราต้องมีมากกว่านั้นถึงแม้ว่าเราจะมองว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็จริงคือปัญญาเนี่ยมันล่วงหน้าแล้วแต่การกระทําของเราเนี่ยยังไม่ถึงปัญญาปัญญาเนี่ยมันไปเหมือนละสายตาเนี่ยเรามองไกลแล้วเหมือนเห็นฝั่งแล้วแต่ตัวมันยังอยู่กลางสมาสมุทรอยู่อย่างนี้เพราะว่าการกระทําของเราเนี่ยล้าหลังปัญญามันตามหน้าฉะนั้นเราอย่าเชื่อปัญญามากนักถึงว่าปัญญาจะมองเป็นอนัตตาก็จริงแต่การกระทำของเราต้องไหว้แหวกไหว้ไปนะต้องแหวกไหว้ไปฉะนั้นระหว่างที่โยมที่พอยับยั้งเหมือนกับว่าอุเบกขาว่าทุกอย่างนะกายก็แผ่วแล้วจิตก็มองไปเหมือนเห็นทั้งสองอย่างเนี่ยตรงนั้นอาตมาไม่อยากให้อยู่มากเลยเพราะว่ามันไม่เจริญมันเป็นเพียงแต่ยับยั้งเหมือนถ้าคนเดินทางก็เปรียบเหมือนว่าพักกลางทางเขาเรียกพักกลางทางไม่ไปหน้าแล้วก็ไม่ถอยหลังแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดหมายเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าจุดหมายของโยมที่จะไปยังไกลอยู่อย่าคิดว่าไกลอย่าคิดว่าแค่นั้นมันจะพอขอเตือนตรงนี้นิดหนึ่งว่าได้ยินข่าวได้ยินที่บอกว่ายับยั้งเนี่ยไม่ค่อยสบายใจเลยว่า
อยู่ได้แต่อย่าอยู่นานแต่เอาละตรงนั้นอาจจะเป็นลักษณะว่าเราอยู่บ้านการงานเราอาจจะเยอะขึ้นค้าขายหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นลักษณะของการประคองนี้ไม่ได้ทำแบบเต็มเน็ตเต็มหน่วยแต่อยากจะทำเหมือนว่าทุกวันเหมือนที่เราทำในวัดน่ะที่เราทำในวัดอย่างไรให้ทำแบบนั้นอยู่ในบ้านก็ทำแบบนั้นอย่างเงี้ยอยากให้ทำอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าการทำเนี่ยเราเห็นแจ้งจริงเห็นตัวเองจริงแต่ว่าเราอย่าตายใจว่าจะเพียงพอเพราะจิตเนี่ยเรายังไว้ใจอะไรมากไม่ได้เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะนั้นจะกลับกอกได้ฉะนั้นอยากจะให้ทำเหมือนอยู่วัดน่ะให้หนักกาย 90% อย่าไปมองที่จิตเกินไปถึงจิตจะบอกว่าถูกยันยังถูกอย่างนี้เป็นอนัตตาอย่างนั้นอย่างนี้เห็นกระดูกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราอย่าตายใจนักต้องเห็นกายปัจจุบันแล้วก็กายปัจจุบันให้เห็นทุกอนูขุมขนและจิตของเราอย่ามีคำว่ารั่วถ้ารั่วอยู่เนี่ยถึงใช้ไม่ได้อันนี้ก็ขอเตือนนิดหนึ่งว่าอย่าแช่ตรงนั้นนานอยู่นานๆนั้นไม่ค่อยดีนักเลยอยากจะให้อยู่เหมือนอยู่วัดน่ะแล้วก็การทำอยู่วัดที่เราเคยทำครั้งก่อนที่ว่าลุกเรื่องกายเนี่ยอยากจะให้นากายเนี่ยหนัก90เลยไม่อยากให้แผ่วแบบครึ่งๆกลางๆแบบว่า50 50เนี่ยไม่อยากให้เป็นแต่จะให้เป็นก็เป็นบางครั้งบางคราวที่เราประคองเท่านั้นเองแล้วก็ให้เวลาน้อยไม่ต้องมากไม่อยากอยู่นานนะขอเตือนตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยกลัวจะแวะกะแวะยับยั้งกลางทางนะแวะกลางทางแต่ไม่ใช่แวะข้างทางนะแวะกลางทางแต่มันไม่ก้าวมันไม่ถึงจุดหมายนะอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเราอุเบกขาเรายับยั้งแต่ว่าเรายังเดินทางอีกนะทางเรายังไกลอยู่นะไม่ใช่แค่นี้นะแต่ปัญญาของเราต่างหากที่เราพูดก็คือปัญญาของเราต่างหากที่สามารถจะมองอะไรล่วงหน้าก็ธรรมดาว่าปัญญาต้องล่วงหน้าอยู่นั้นแหละนะมันต้องลงหน้าเหมือนกับเราหลงป่ามาเนี่ยเราเห็นหมู่บ้านไกลลิบๆตาเราถึงบ้านแล้วแต่ตัวยังไม่ถึงอย่างนี้เหมือนกับว่าเราลอยคออยู่ในแม่น้ำมหาสมุทรตาเราเห็นเกาะแล้วเห็นฝั่งแล้วแต่ตัวเราอยู่กลางมหาสมุทรนู่นฉะนั้นอย่าเชื่อตาเกินไปตาก็คือตาหรือปัญญาก็คือปัญญาแต่ตัวเราเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นน่ะอย่านอนใจถึงปัญญาจะมองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงฝั่งนะก็ทำไปหน่อยขอเตือนตรงนี้นิดหนึ่งเนาะให้ปรับปรุงแล้วก็อย่าอยู่ตรงนั้นนานๆถ้าอยู่ตรงนั้นนานๆโยมจะแย่ใหม่ๆก็ดีนะใหม่ๆก็จะดีแต่นานๆโยมจะแย่เพราะว่าอะไรที่อยู่ในนั้นน่ะมันจะกำเริบขึ้นมาเพราะตอนนี้อาจจะการเลี้ยงของเราอาจจะดีระดับหนึ่งทำให้เขาเนี่ยไม่ผุดให้เห็นเท่าไหร่เชื้อหลบในเนี่ยมันยังไม่มาออกอาการมากถ้านานๆไปเชื้อนั้นจะเพาะบ่มมากเนี่ยมันจะลุ่มเราทำให้เราเนี่ยตกต่ำได้ฉะนั้นขอเตือนนิดหนึ่งเนาะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันก็มีสายเข้ามาเนาะ มีสายมาจากสมุทรปราการครับโยมวันเพ็ญอาเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะหลวงพ่อขาเมื่อวานรู้ยังรายงานไม่หมดตื่นเต้นค่ะคือเมื่อวานนี้นอกจากที่ลูกจะรายงานถวายหลวงพ่อว่าตั้งแต่เข้าพรรษาลูกก็รู้สึกอยากจิตอยากจะพิจารณาให้ลึกมากลงไปอีกก็เลยถากตัวขาลงมาจนสุดตัวนอกจากถาแล้วนะคะหลวงพ่อจิตยังค่อยๆเอาออกมาทีละอย่างออกมากองอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเวลานั่งก็เอาออกมากองแล้วก็ดูทีอย่างทีนิดทุกวันนี้พอหยุดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยลูกก็จะดูว่าจิตเราอยู่ตรงไหนภาพนั้นไม่หายแล้วค่ะหลวงพ่อจิตยังอยู่กลางตัวอยู่เลยแล้วเวลาเดินไปไหนเนี่ยคะมีความรู้สึกว่าเราแค่เอาเสื้อผ้าคลุมไว้เท่านั้นตัวเราเนี่ยยังผ่าเปิดอยู่เลยค่ะจิตอยู่แต่ตรงนี้ค่ะเวลาหมายถึงว่าถ้าลูกหยุดเนี้ยนะคะถ้าทำอะไรเนี้ยปุ๊บก็พอรู้เลยว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็พอเดินไปทำอะไรใจอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเห็นเป็นโครงกระดูกอะไรเนี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะก็เลยรายงานมาถวายหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อคะแล้วก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อค่ะอันนี้เป็นคำถามอันนี้มันค้างใจมานานละตั้งแต่ลูกเริ่มปฏิบัติมากับต้นปี56ทีนี้ก็จะมีปัญหากับคนในบ้านคนข้างตัวเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ชอบแล้วทีนี้พอลูกมาปฏิบัติเสร็จปุ๊บก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆทีนี้ติดพอเห็นปุ๊บก็จะสลดใจเลยแล้วก็
ใจจริงเราลูกปรารถนาว่าเกิดชาติหน้าลูกจะไม่ขอผูกพันกับใครไปนี้อันนี้มันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่าในใจลูกก็บอกว่าถ้าเราจะไม่ผูกพันกับใครชาตินี้เราปฏิบัติไปเราต้องปล่อยวางไปด้วยปล่อยวางไปเรื่อยๆไม่ว่าลูกสามีหรืออะไรอย่าไปยึดติดกับเขามากแล้วอะไรที่มันกระทบใจเรานะคะเราก็ไม่โกรธไม่อะไรคือไม่ต่อกรรมออกไปอย่างนี้ค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการผูกพันกันต่อไปในภพหน้าอะไรทีนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บมีคนบอกว่าลูกขาดเมตตาอย่างนี้ค่ะก็เลยจะเรียนถามหลวงพ่อตรงนี้ค่ะว่ามันใช่ไหมมันจะเป็นกรรมใหม่ของลูกอีกหรือเปล่าขอเรียนถามแค่นี้นะคะกราบนมัสการลาค่ะสาธุนะ ก็ตอบปัญหาแรกก่อนว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเราอย่าให้หายก็แล้วกันถ้ามันเราลอกประกองยังไงก็เหลือโครงกระดูกเหลือก็เหลือโครงกระดูกไว้แล้วก็กลับกระดูกเนี่ยกลับมีเนื้อมีหนังขึ้นมาอีกอะไรเนี่ยคือเราไม่ต้องเอาใส่ใจเราไม่ต้องเอาใจไปอยู่ที่กองที่เรากองไว้ไม่ต้องใส่คือทิ้งก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ใจอยู่ในร่างที่เหลืออยู่แล้วก็อย่าให้ร่างเนี่ยหายเป็นอากาศเลยแล้วมันจะไม่เป็นคลิปมันจะเคว้งเลยเคว้งแล้วเราไม่รู้อยู่ไหนเหลือแต่ความว่างตรงนั้นน่าจะเป็นฌานเลยอย่างนั้นไม่อยากให้ทำนะให้ทำแค่เป็นอุบายพอแล้วก็ให้เหลือจะเน่าจะเปื่อยเหลือจะโครงกระดูกก็ได้เหลือให้มีการเป็นเครื่องอยู่ได้เลยขอให้มีเครื่องอยู่เพราะเราไม่ต้องสลายปัญญาของเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าสลายไม่สลายมันก็ไม่เที่ยงเอาเป็นว่าให้มีเครื่องอยู่ไว้ก็แล้วกันเพราะว่าเราต้องการสติสัมปชัญญะไงเพราะถ้าหายเนี่ยสติสัมปชัญญะเราก็หายเลยมันจะไม่มีสติสัมปชัญญะมันจะลอยตัวเลยก็กลายเป็นฌานไปเลยอันนี้นะมันเป็นสตินะเราจะต้องให้กลายเป็นสติปัฏฐานเราไม่ให้เป็นฌานแต่เราให้เป็นญาณนะญาณกับฌานไม่เหมือนกันอันนี้ก็ขอเตือนทุกคนนะว่าเราต้องการเห็นร่างและสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นร่างสดนะร่างสดอันนี้จะเป็นเองนะเราไม่ต้องเป็นว่าเราต้องเป็นแล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นหรือว่าเราต้องจะเป็นไหมเป็นเองไหมไม่ต้องพูดนะตรงนี้ก็อันนี้คือปัญหาข้อแรกข้อที่สองอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาเรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นความขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อมเราเช่นคนใกล้ชิดอย่างเนี้ยเขาไม่ได้เข้าใจตามเราแล้วก็ไม่มีการที่ทำแล้วอย่างเราแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจฉะนั้นคนไม่ทำกับคนทำเนี่ยมันก็คนละเรื่องฉะนั้นเลยเห็นความอึดอัดตรงนั้นเห็นความไม่ช่ำชื่นตรงนั้นเราก็ปรารถนามันก็ปรารถนาได้นะเพราะว่าปรารถนาก็เป็นความปรารถนาแต่จะสำเร็จจริงหรือไม่นี่แหละโยมที่คิดตอนหลังนี่ถูกต้องนะว่าจะปรารถนาก็ไม่ปรารถนาก็จะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็แล้วแต่สุดท้ายภาพปัจจุบันเนี่ยเราทำดีที่สุดถึงเราจะไม่ปรารถนาอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพ้นได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำจนเรียกว่าหมดกิเลสได้หรือว่าอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีอย่างเนี้ยก็ไม่เจอกันอยู่ดีเลยถึงเจอก็ไม่มีผลอะไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมันจะจัดสรรปันส่วนเองฉะนั้นการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะปรารถนาสำทับก็ได้หรือไม่ปรารถนาสถานการณ์ของธรรมเนี่ยจะผลักดันให้เรานี่ออกไปตรงนั้นเองเพราะการทำอย่างนี้เป็นการกำจัดกิเลสอยู่แล้วเพราะกิเลสเบาบางการที่เราจะเกิดจะร่วมจะอะไรเราก็คงจะไม่สมาคมเหมือนเมื่อก่อนได้อย่างเดิมและได้อยู่แล้วนะแล้วก็การที่คนอื่นพูดเนี่ยเขาก็พูดไปตามภาษาฉะนั้นเมตตาในพุทธศาสนาเนี่ยเมตตาไม่ใช่มีเมตตาข้อเดียวเขาเรียกว่ามี4ข้อนะมี4ข้อก็คือว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำว่าอุเบกขาเนี่ยก็คือสงสารทั้งหมดแต่ในสถานะที่ว่าเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ก็ต้องอุเบกขาฉะนั้นก็เรียกว่าเมตตาที่สัมปยุตด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเมตตาทุกอย่างอย่างเช่นว่าพระเจ้าเนี่ยท่านออกบวชท่านหนีบวชเนี่ยฉะนั้นเป็นการเอาเปรียบไหมหรือไม่เมตตาไหมหรืออย่างไรทุกอย่างมันต้องมีทางออกฉะนั้นเมตตาไม่ใช่มีเมตตาข้อเดียวฉะนั้นผมวิหารเขามี4ข้อให้เลือกว่ามุทิตาพอยินดีกรุณาช่วยเหลือมุทิตาความยินดีอุเบกขาคือนิ่งเฉยวางเฉยกับสิ่งเหล่านั้นว่าเมตตาคือเฉยนั่นเองฉะนั้นเมตตาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีปัญญาเข้าไปแก้นะอย่างชุดสุดท้ายก็คือสัมปยุตด้วยปัญญานั่นเองฉะนั้นเราฟังไว้แต่สุดท้ายเราคิดของเราไปอย่างนี้ไม่ถือว่าเราไม่มีเมตตาแต่เมตตาบางอย่างอยู่ในวิสัยเมตตาอยู่อย่างหนึ่งอยู่ในความสุดวิสัยเราก็ต้องเป็นของเราบ้างไม่ใช่ว่าจะผูกพันด้วยความเมตตาไม่งั้นเมตตาตรงนี้จะเป็นข้อผูกพันขึ้นมาอีก
แต่ก็ไม่ถึงว่าเราไม่มีเมตตาแต่สุดท้ายเมื่อรู้จะลงเอยยังไงก็ต้องมีการอุเบกขาขึ้นมานั่นเองก็คงตอบแค่นี้เนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปนะมีสายมาจากกทม.นะครับโยมชื่นทุกคนเจริญสุขโยมนักราชการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะทุกค่ะพระอาจารย์คะโยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าฌานนี่ที่โยมเคยทำมาก็คือตอนทำตอนนั้นคือหลับตาปุ๊บก็เกิดแสงทั้งห้องสว่างเป็นขาวๆทั้งห้องเลยอะอันนั้นเรียกก็ฌานหรือเปล่าพระอาจารย์คือถามก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ตอนหลังที่มาเรียนพระอาจารย์ที่ทำแล้วเมื่อเกิดสมองระเบิดนะฮะก็กลัวตายค่ะก็เลยมาถามพระอาจารย์พระอาจารย์แบบชวนให้โยมมาทำบอกว่าเอองั้นก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็เลยพระอาจารย์ชวนให้มาทำวิปัสสนากรรมฐานเกี่ยวกับพิจารณากายทีนี้ทำตรงนี้แหละตอนข้างหลังนี้จะมีแสงค่ะพระอาจารย์คนละแสงค่ะแสงมันจะเป็นเหลืองๆพุ่งเข้ามาหาค่ะแสงใหญ่ๆเลยค่ะพุ่งเข้ามาหาตัวค่ะเวลาทำสมาธินะแล้วก็จะมีบางครั้งแสงหนึ่งๆพุ่งเข้ามาแบบใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีสะเก็ดดาวเหมือนกับลูกโป่งใหญ่ๆค่ะมันระยะประยับอยู่ตรงเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เห็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเส้นขาวๆค่ะเป็นเส้นขาวๆแล้วก็เป็นเกลียวๆมีทั้งขาวกันดำพระอาจารย์ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบค่ะโยมก็พอทำเสร็จแล้วโยมก็เลยมาพิจารณากายอ่ะเท่าที่ตามหนังสือค่ะก็พิจารณาเรื่อยๆตั้งหัวเห็นสมองอะไรพวกนี้ลงมาเรื่อยๆทั้งตัวมีปอดแต่ม้ามตายที่เคยรายงานพระอาจารย์ไปแล้วน่ะก็อยากจะเรียนถามว่าโยมทำอย่างนี้ไหมเหมือนว่าตอนนี้ทำวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระอาจารย์ก็คือจะลืมลมหายใจจะมาร่วมตั้งรู้ตั้งนานเลยค่ะรู้ตั้งนานตั้งแต่เด็กแล้วค่ะลมหายใจจะมีความรู้สึกไงถ้าก็จะมึงจับลมหายใจบ้างแล้วก็จากการที่ตะก่อนทำสมถะโยมก็รู้สึกว่าอารมณ์ตอนที่เข้าสมาธิก็ดีนะคะจะออกมาจิตก็ฟุ้งซ่านคิดถึงลูกไปแล้วบางครั้งก็มีความน้อยใจบ้างค่ะเกี่ยวกับลูกทีนี้มาทำวิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์ที่ว่าเดินทางมรรค8โยมรู้สึกก็มีความสุขค่ะเพราะว่าดับโกรธได้ตามที่พระอาจารย์สอนหนึ่งก็มีความทำไมตัวเบาจังเลยนะจิตเบากายเบาจิตเบาประการแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเดี๋ยวนี้ความฟุ้งซ่านก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ความทุกข์ต่างๆที่เคยทุกข์ก็มาลายหลายอย่างค่ะอย่างเช่นหูตอนนี้ก็อื้อเหมือนกันแต่ก่อนก็ทุกข์แค่กับหูมากพระอาจารย์เนี่ยโยมก็จะบริกรรมว่าปอดตับไตก็เพราะอะไรเงี้ยบางทีคือคิดมากๆก็จะบริกรรมอย่างนี้จะถูกไหมคะโยมก็ขอบคุณเนี่ยพระอาจารย์ที่เมตตาสอนจนโยมบางครั้งปิติน้ำตาไหลนึกถึงว่าทำได้นะโอ้บุญคุณอันนี้ดีใจก็เกิดคนลุกค่ะแล้วก็ปิติบางครั้งน้ำตาไหลนึกถึงคำสอนพระอาจารย์โอ้โหโยมก็พอจะทำได้มั่งทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทุกข์เหมือนเก่าแล้วอะเย็นจิตมากเลยค่ะทั้งอัศจรรย์ใจว่าโอ้มาถูกทางแล้วแล้วก็ทำแล้วชีวิตทำไม เดี๋ยวนี้เรื่องเกี่ยวกับหนังต่างๆไม่เคยดูอะไม่เคยได้ดูเขาจะชอบมากฟังธรรมะจะชอบมากอ่ะรู้สึกเย็นกายเย็นใจมีความสุขมากกว่าจะไปดูหนังดูละครเดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแล้วค่ะก็เรียนถามพระอาจารย์แค่นี้นะคะได้กราบขอบคุณค่ะได้ๆกราบนมัสการค่ะก็คือว่า คือโยมทำสมาธิมาก่อนนะแล้วมาพิจารณาร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดแสงสีต่างๆมากมายเพราะสมาธิเองก็มีอยู่แล้วนะ
ยิ่งเรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยแสงสีหรือว่าเห็นอะไรต่างๆมากขึ้นอีก แต่ทีนี้ว่าอยู่ที่เราให้ค่าถ้าเราไปให้ค่าเราไปดูสิ่งเหล่านั้นว่าแสงอะไรเส้นอะไรสีอะไรเนี่ยเราสิ่งนั้นก็มีค่าขึ้นมาทันทีแล้วก็จะมีขึ้นมามากมายมันคืออะไรอะไรจะเป็นคำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะเขาเรียกว่าถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นเนี่ยเราให้ค่าเขาแล้วเราไปสนคือการสนใจนั่นคือการให้ค่าเขาการที่เราจดจ่อสนใจต่อเนื่องไปเนี่ยเราจะให้ค่าเขาก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นงานนี้อย่างที่จะมาสอนเนี่ยเราให้ค่าที่ร่างกายไม่ให้ค่าสิ่งนอกเหนือนั้นถ้าโยมเห็นอะไรก็แล้วแต่เห็นแสงเห็นสีเห็นเส้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยมไม่ต้องสนใจอะไรโยมหันมาพิจารณาผมขนเล็บผนังหรือตัวเราเนี่ยโยมเห็นตัวเองสมมติตัวเองเป็นซากศพบ้างสมมติตัวเองเน่าบ้างอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็หายเองและอาตมาก็จะไม่ตอบว่าสิ่งนั้นคืออะไรเพราะว่าการทำสมาธิมันเห็นสารพัดนะเห็นสารพัดที่มากมายเนี่ยมันจะเรียกว่าจะหาที่สุดไม่ได้อันนี้โยมให้เห็นตัวเองมากๆถ้าเกิดเรามองตัวเองไม่เห็นนะให้ลดสมาธิลงเพราะว่าเวลาวานระหว่างนั้นมันว่างมันว่างมันสว่างสงบเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรมีแต่ความว่างเนี่ยเห็นกายก็ไม่เห็นเนี่ยแสดงว่าสมาธิเรามากไปเราต้องถอยหน่อยถอยหน่อยแล้วก็มองจิตร่างเอาร่างกายปัจจุบันว่าอันนี้แหละโยมถึงจะไปได้และโยมไม่ต้องสนใจอย่างที่ว่าแสงสีอะไรเห็นนั้นโยมไม่ต้องสนใจและกรณีที่ว่า เรามาเห็นกายเนี่ยต้องรักษาความเห็นไว้อยู่เสมออย่าให้หายจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนก็แล้วแต่ให้เห็นอยู่เสมอแล้วกรณีที่โยมมีอะไรขึ้นมาเนี่ยโยมจะบริกรรมว่าตับปอดไตไส้พุงอะไรต่างๆไม่ควรบริกรรมไม่ต้องบริกรรมโยมกําหนดไปเลยว่าตับเราอยู่ตรงไหนไตอยู่ตรงไหนไส้อยู่ตรงไหนพุงตรงไหนไปเลยไม่ต้องมีคําบริกรรมแล้วก็นึกถึงความไม่เที่ยงอย่างเนี้ยมันตรงนี้ไม่ใช่คําบริกรรมเป็นคําที่เราต้องเป็นสิ่งที่เราต้องมองเลยไม่มีคําบริกรรมทั้งสิ้นวิธีนี้จะไม่มีคําบริกรรมนะไม่คือเราอาจจะจำกับการทำสมาธิเก่าเราว่าต้องมีคำบริกรรมเราก็เลยเอาอาการ32มาบริกรรมไม่ใช่นะไม่ใช่เราต้องมองไปเลยนะมองไปเลยแล้วก็ให้เห็นตัวเองนะอย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่แล้วรักษาอยู่ทุกเวลาแล้วก็อย่านั่งอย่างเดียวเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเหมือนกับชีวิตเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วจิตตื้นๆไม่ต้องจิตลึกถ้าลึกแล้วกายมันจะหายถ้าตื้นแล้วกายมันจะโผล่แล้วก็ยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะอย่างน้อยก็ตรงนี้ก็ดีอยู่มากมากพอสมควรแล้วแล้วก็มีความสุขกว่าเดิมที่เราทำยังขอตอบแค่นี้เนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันมีตายมาจากนนทบุรี โยมหลวงพึ่งเจริญตกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อพรจรัญนะเจ้าคะกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญทัคยาโนด้วยเจ้าคะเจริญพรเจ้าค่ะวันนั้นต้องขออภัยนะเจ้าค่ะไปกระถิ่นค่ะกลับไม่ได้เข้าไปนมัสการลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนเยอะหลวงพึ่งเหนื่อยมากคนเยอะแล้วก็งั้นขอเล่าถวายพระอาจารย์คืนนั้นน่าหลวงพึ่งจะเข้าไปเล่าถวายพระอาจารย์ค่ะแต่ว่ามีคนเข้าไปถามอะไรเงี้ยก็เลยออกมาก่อนเจ้าค่ะก็มันมีเหตุที่ว่ามันมหัศจรรย์มากแต่หลวงพึ่งก็ไม่อธิษฐานพร่ำเพื่อคือว่าในขณะทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่เช่นเดิมแต่ว่าอ่อนลงกว่าเดิมหน่อยนึง เสร็จแล้วก็หลวงพึ่งไปไล่ละค่ะกลับที่ปักช่องเจ้าค่ะเสร็จแล้วรถเยอะมากรถเยอะจนเราเนี่ยไม่สามารถจะกลับมาทางกรุงเทพนนท์ของเราได้แล้วรถต่างจังหวัดจะวิ่งเร็วมากเจ้าค่ะก็นานแล้วก็ไม่ได้ผลสักทีหลวงพึ่งไม่รู้ยังไงอยู่ๆระลึกขึ้นมาก็ตั้งนโม3จบก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่พวกเราปฏิบัตินี่แหละเจ้าค่ะขอความช่วยเหลือแต่สิ่งมหัศจรรย์นะเกิดขึ้นเร็วมากเจ้าค่ะคือว่าอยู่ๆรถที่วิ่งเยอะๆน่ะตรงเราอะก็วิ่งไปหมดและส่วนที่รถวิ่งอยู่ตลอดเวลามาไม่ถึงเราเจ้าค่ะ3เลนถนนว่างทันทีเลยเจ้าค่ะและพวกเราก็มาได้อันนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่หลวงพี่ได้เห็นและ
อีกอย่างนึงวันที่พ่อหลวงของเราจากเราไปแล้วพอรุ่งอีกคืนนึงอะหลวงพึ่งมีห้องน้ำข้างล่างอย่างเดียวอะมีห้องเดียวเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เจ้าค่ะเสร็จแล้วพอเดินออกประตูไปทางข้างนอกอะจะมีมุ้งเจ้าค่ะมีมุ้งที่เหมือนเป็นม่านอะแบบจัดไว้อย่างดีมากเลยเจ้าค่ะแล้วเราสามารถจับยกขึ้นได้แล้วก็ปล่อยได้อะไรอย่างเงี้ยก็แปลกว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอย่างนี้ม่านคล้ายม่านมุ้งสวยงามเจ้าค่ะถ้าเล่าละเอียดเสียเวลาคนอื่นเขาเจ้าค่ะขอเล่าถวายพระอาจารย์ตรงนี้เจ้าค่ะ แต่หลวงพึ่งก็ปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์มาเรื่อยๆไม่ให้ขาดแล้วปฏิบัติด้วยการมีความสุขเจ้าค่ะก็กราบนมัสการพระอาจารย์และหลวงพ่อนะเจ้าค่ะก็เป็นบุญของเรานะทำไปเรื่องเราจะอธิษฐานเห็นอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของบุญบารมีหรือแรงอธิษฐานของเราก็อาจจะเป็นได้นะก็ถือว่านั่นก็ยังเป็นของที่เราเห็นประจักษ์ว่ามีอะไรดีๆขึ้นเยอะนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็คือต้องทำต่อไปทำให้มากแล้วก็ให้เห็นตัวเองให้แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดฉะนั้นสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยท่านกล่าวถึงว่า สมาธิที่ท่านทำกับอาราธบททุกขดาบทท่านทำตั้งแต่อรูปฌานถึงรูปฌานถึงอรูปฌานท่านบอกว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเมื่อไม่คลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความไม่หลุดพ้นฉะนั้นเราเห็นว่าสมาธิที่ไม่เบื่อหน่ายก็มีและสมาธิที่เบื่อหน่ายก็มีสมาธิที่ไม่เบื่อหน่ายนี่เป็นยังไงก็คือฌานทำแล้วไม่ค่อยเบื่อหน่ายอะไรอยู่กับโลกได้สบายแล้วก็นิ่งได้ก็สงบแต่ก็ไม่เบื่อหน่ายโลกแต่เมื่อเรามาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยสมาธิอย่างนี้เนี่ยมันเป็นญาณเป็นญาณทัศนะนั่นเองเรียกเต็มๆแล้วนะแต่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นฉะนั้นสมาธินี้เองที่พุทธเจ้าแสวงหาแล้วก็พุทธเจ้าก็เจอในสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8นี่เองทำให้เราเห็นได้ว่าการทำสมาธิเนี่ยมันต้องมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอะไรเล่าก็เบื่อหน่ายตัวเองนี่เองทีนี้เบื่อหน่ายตัวเองนี่ก็ต้องเบื่อหน่ายก็ต้องเห็นแจ้งการที่เราไม่เห็นจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปไม่ได้แน่นอนสิ่งใดมิไม่เห็นสิ่งนั้นก็ยังไม่คลี่คลายแก่เราถึงแม้เราจะเข้าใจว่าสังขารร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงการเข้าใจเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะพอเข้าใจก็เข้าใจใครก็เข้าใจเท่านั้นว่าเราไม่เที่ยงแต่ต้องรู้แจ้งเห็นจริงมันถึงจะเป็นการที่จะต้องคลี่คลายปัญหาได้ฉะนั้นการเห็นแจ้งเนี่ยจึงเป็นว่าเราต้องอบรมทั้งที่ว่าเราไม่เห็นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าร่างกายไม่เที่ยงแต่การเข้าใจเราจะทำอะไรได้มันก็ทำอะไรไม่ได้เลยเข้าใจแต่ไม่เห็นแจ้งก็เหมือนเรามีเข้าใจเงินแต่ไม่มีตัวเงินฉะนั้นการเข้าใจเงินก็ไม่มีตัวเงินมันจะมีประโยชน์อะไรแบบนั้นแหละฉะนั้นการเห็นแจ้งเนี่ยเป็นการเข้าถึงเหมือนกับว่าเรามีเงินด้วยอย่างนั้นแหละฉะนั้นการเห็นแจ้งเนี่ยใครๆบางครั้งบอกโอ้ยไม่ต้องไปเห็นหรอกเราก็รู้แล้วมันไม่เที่ยงแค่นี้ก็เข้าใจก็พอไม่ได้ก็เหมือนถ้าพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องมีเงินหรอกเข้าใจว่าเงินก็พอแล้วแล้วจะมีเงินไหมล่ะมันก็ไม่มีเงินอย่างเนี้ยฉะนั้นการเข้าใจใครก็เข้าใจแต่การเห็นแจ้งต้องอบรมฉะนั้นโยมหลวงพึ่งก็พยายามที่จะต้องอบรมในตัวเราให้มากสิ่งที่เราเห็นอธิษฐานได้นั้นก็เป็นผลพลอยได้หรือผลเป็นสิ่งภายนอกอยู่นั่นเองแต่ว่าภายในของเราก็ทำต่อไปนะทำต่อไปให้มากก็แล้วกันการทำในตัวเรานั่นแหละเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอาตมาไม่อยากจะตอบอะไรรอบนอกๆที่นอกเหนือจากนี้เท่าไหร่เพราะว่านอกสิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นสิ่งเหล่านั้นอยู่แต่ภายในตัวเราเนี่ยเราต้องไปถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะยังไงก็ให้เอาตรงนี้ให้มากเนาะเพราะว่าอาการทำให้มากเจริญให้มากนะเราจะไม่มีอะไรหลงเหลือใจเราเนี่ยเป็นดีที่สุดแล้วก็อย่าหลินเล่อในการหลินเล่อหรือการนอนใจว่าพรุ่งนี้ก่อนวันนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการผัดวันประกันพรุ่งชีวิตเราเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยว่าเราจะอยู่ได้แค่ไหนนะขอให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะยังไงก็รายงานผลมาแล้วกันก็มีสายต่อไปนะครับจากนครราชสีมานครศรีธรรมราชนะครับโยมนาเลศอาจารย์เจริญสุขโยมท่านอาจารย์ครับ
เจริญพรเจริญพรผมมีปัญหาอยู่หน่อยหนึ่งผมทำสมาธินี่มันนั่งการสมาธิแบบไม่นานประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็มันเงียบไปเฉยๆเงียบไปเฉยๆไม่รู้ถึงความอยู่หลับก็ไม่ใช่ที่ตื่นก็ไม่เชิงอ่ะมันเป็นยังไงถึงอีกไปก้อนหนึ่งก็แต่ว่าผมฝันทุกครั้งฝันเห็นไม่มีผ้านุ่งจากครั้งเดียวอ่ะตัวอาจารย์ช่วยแก้ให้หน่อยครับก็การทำสมาธิมันจะมีจังหวะบางจังหวะนะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าหลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่เชิงแล้วก็เหมือนกับว่าเงียบไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นอย่างไรกว่าจะรู้สึกเราออกมาแล้วอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ล็อกหนึ่งเขาเรียกว่าอสัญญีนะอสัญญีเขาเรียกว่าอสัญญีคือความไม่มีสัญญาอะไรต่างๆอะแปลว่าไม่สัญญีก็สัญญานั่นเองไม่รู้ไม่จำไม่ได้ว่ามันยังไงมันจะมีล็อกหนึ่งฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นทางผ่านหรือว่ามันเป็นล็อกของการทำสมาธิจะมีอยู่แต่ว่าเราเลยตรงนั้นก็รู้ต่ำกว่านั้นก็รู้มันจะมีล็อกอยู่ตรงหนึ่งที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราทำความรู้ไม่ขาดสายเนี่ยเราก็จะข้ามได้บางครั้งมันก็จะเป็นลักษณะที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันนึกไม่ได้เขาเรียกอสัญญีอสัญญานั่นเองนะก็เป็นธรรมดาที่คนทำสมาธิก็เรียนรู้อยู่ว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นการที่เราฝันไม่นุ่งผ้าเนี่ยก็มันก็จะบ่งบอกถึงว่าความลึกของในส่วนจิตใจของเราหรือคติของเราหรือส่วนลึกหรือคติเนี่ยก็หมายถึงว่าเหมือนกับว่าเราก้นบึ้งของชีวิตเราอาจจะมีลักษณะเหมือนว่าไม่ค่อยมีผ้าแต่ว่าตมาว่าโยมปฏิบัติธรรมมากๆนะทุกอย่างก็จะดีเองนะมันจะดีเองนะก็ทุกอย่างอาจจะมีผ้าขึ้นมาก็ได้นะเอาอาจจะเป็นลักษณะว่ามันเป็นคติลึกๆมันเป็นความรู้สึกลึกๆบางครั้งก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ว่าเป็นอะไรเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้หรือว่าเพิ่มพูนบารมีของเรามากๆก็คงจะเปลี่ยนไปนะก็เป็นความรู้สึกลึกๆนะเหมือนกับพระในเวลาบวชเนี่ยบวชมาหลายพรรษาแล้วนั้นยังนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ใส่จีวรเลยนะเหมือนกับสนุ่งกางเกงอยู่เลยอย่างเงี้ยมันเป็นความฝังลึกของจิตใจที่ยังมีอยู่นะกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระขึ้นมาต้องนานนะจิตมันไม่ค่อยลึกมันไม่ค่อยจะเอาของเก่าเอาของใหม่นะของเก่ามันฝังลึกอยู่ยังไงก็ให้กำลังใจทำให้มากเนาะโยมเนาะมามีสายเข้ามาก็มีสายมา จากขอนแก่นนะครับโยมสุจิตมาเจริญตัวโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรครั้งก่อนนั้นเคยได้นมัสการถามแล้วว่าที่ว่าเคยปฏิบัติตามหลวงพ่อจรัญที่ได้บอกไว้ว่าให้ดูตัวดูหัวดูเท้าแล้วก็ให้เป็นอารมณ์เดียวทีนี้ตอนก่อนที่เคยโทรมาบอกว่าได้เห็นสภาวะธรรมเป็นว่าอาหารใหม่แล้วเป็นผ่านสภาวะแล้วเป็นอาหารเก่าพอเสร็จจากตอนนั้นแล้วก็ทำต่ออีกก็คือดูเวทนาต่อดูเวทนาของตอนแรกที่ได้นี่ก็คือดูกายในกายแล้วก็ดูเข้าไปเป็นธาตุ4แต่ว่าพอดูเวทนาต่อมันจะกลายเป็นขันธ์5พอเห็นขันธ์5เสร็จแล้วทีนี้มันยังต่อจิตกับในธรรมไม่ถูกเพราะว่าดูเวทนาแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าเป็นทีนี้หยิบอะไรขึ้นมานะคะหลวงพ่อหยิบถ้วยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นสภาวะว่าเป็นถ้วยแล้วก็จะรู้ว่าถ้วยนี่คือใส่อาหารแล้วก็จบไปพอทุกอย่างเราเห็นอะไรเราจะเห็นจบไปหมดตามที่เป็นสภาวะที่ครั้งแรกพอเสร็จแล้วจิตเรายังทำไม่ถูกจิตโยมยังทำไม่ถูกแล้วก็ทำก็ยังทำไม่ถูกขอถามอีก2อย่างเจ้าค่ะขอถามแค่นี้เดี๋ยวขอฟังในทีวีเจ้าค่ะก็โยมยังทำยังไม่ถูกเท่าไหร่นะพูดง่ายๆก็คือว่ายังไม่เข้ายังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นการฝึกสมาธิมาก่อนนะแล้วก็การทำสมาธินะมักจะดูสิ่งภายนอกมากระทบบ้างดูเวทนาบ้างดูในการสัมผัสสัมพันธ์รอบด้านบ้างอาจจะเป็นการให้ค่าที่จิตมากกว่าแล้วก็กายแผ่วแล้วการที่เรามาดูตัวเราอาหารเก่าอาหารใหม่อย่างที่ว่านั้นมันเป็นการดูเหมือนก็ฉาบฉวยไปหน่อยทีนี้การเป็นภาวะอย่างนี้นะดูเหมือนก็ยังไม่เข้าที่นะยังไม่เข้าหลักแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเราเรียนรู้เนาะก็ถือว่าตามความรู้สึกแล้วเนี่ย
จะยังไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าโยมไปให้ค่าที่จิตให้ค่าที่เวทนาแต่ไม่ให้ค่าที่กายฉะนั้นเราจะดูลักษณะเวทนาในเวทนาอย่างนั้นเนี่ยมันลอยตัวต่อมาว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ลักษณะจะดูว่าสิ่งนอกตัวมากกว่าแล้วก็ในตัวเองไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ทีนี้ทางที่ดีการแก้ไขการที่เราจะปรับปรุงเนี่ยก็คือว่า อยากจะให้ปรับปรุงนะคือเราจะต้องดูกายอย่างเดียวชวนเวทนานั้นต่อมาขออย่าให้อย่าดูเลยตอนนี้ยังไม่ต้องดูโยมไม่ต้องดูจิตโยมดูกายอย่างเดียวก่อนไปนานๆก่อนถ้ามากๆจนเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นมากๆแล้วโยมค่อยรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมทีหลังเพราะตอนนี้ถ้าจะไปรู้เนี่ยมันจะไม่เพียงพอกับข้อมูลที่จะไปรู้เพราะข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันยังไม่แน่นหนาแล้วก็เราจะไปรู้ไปข้ออื่นเนี่ยต่อมาว่ามันไม่เข้าที่นะแล้วก็อย่างนี้เราหนักจิตแล้วหนักสมาธิไปทางนั้นอยู่แล้วบ้างแล้วน่ะมันควรจะไปทางนั้นทีนี้เอาใหม่ก็คือว่าเราไม่ต้องดูสนใจที่จิตไม่ต้องใส่ใจเวทนาไม่ใช่ต้องใส่ใจที่อะไรอย่างอื่นข้างนอกเหมือนว่าหยิบก็รู้ว่าวางก็รู้เป็นสภาวะธรรมทางนั้นไม่ต้องสนใจสนใจว่าตับไตเส้นพุงของเราอยู่ตรงไหนอาการ32เรายังไงเราตายวันหนึ่งเป็นไง2วันเป็นไงหรือชำแหละให้ดูกายอย่างเดียวก่อนให้ดูกายมากๆจิตไม่ต้องดูไม่ต้องดูคำว่าจิตไม่ต้องดูเนี่ยบางคนบอกว่าได้หรือคือคำพูดคำนี้เนี่ยมันดูทั้งสองอยู่แล้วแต่เราตัดคำพูดให้มันชั้นให้มันกระชับลงให้มันสั้นให้มันกระชับเพื่อจะให้ความเข้าใจนั้นง่ายขึ้นความจริงคำพูดบอกว่าดูกายอย่างเดียวเนี่ยคำพูดคำนี้เวลาทำจริงๆมันเห็นทั้งสองเลยนะแต่เราพูดอย่างนี้ก่อนเพื่อให้น้ำหนักร่างกายมากแต่ยังไงโยมก็เห็นจิตเห็นกายอยู่แล้วแต่เราให้ความสนใจที่กายเนี่ย90เลยอยากจะให้ร้อยไปเลยแหละแต่ยังไงจิตก็เห็นอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคำพูดที่ตัดขาดว่าไม่ต้องให้ใส่ใจที่จิตใส่ใจที่กายมากกว่าแล้วเห็นกายเน่าบ้างเห็นกายอืดบ้างเห็นกายสดบ้างเห็นกายแล้วแต่หาอุบายมาหว่านล้อมโยมทำตรงนี้ให้มากไม่ต้องดูจิตไม่ต้องดูเวทนาไม่ต้องดูสภาวะธรรมอะไรทั้งสิ้นทำตรงนี้มากๆก่อนแล้วก็เป็นเครื่องอยู่เห็นกายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาทั้งสิ้นแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะเอาเป็นว่าตรงเนี้ยโยมต้องไปทำก่อนยังไงก็มีโอกาสก็รายงานผลมาก็แล้วกันครับสายต่อไปนะครับของโยมแม่ชีนะครับมาจากขอนแก่นอาจารย์สุขโยมเจ้าค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมมีเรื่องจะขอถามอาจารย์เจริญหน่อยค่ะคือดูกายนะคะเมื่อก่อนก็ทำสมาธินั่นแหละดูคงจะเป็นในนั่นแต่มาดูกายนี่ชัดเจนแล้วค่ะหลายเดือนแล้ว มันเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ว่าไงพอดูตอนแรกๆนี่ก็ยังไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นแหละแต่มันจะลงสมาธิเรื่อยแต่ว่ามาตอนหลังๆสักสี่ห้าหกเดือนมานี่มันจะคือตอนแรกก็ดูบอกว่าจะดูตัวเองให้เห็นจะดูรูปหน้าจะดูตัวเองให้เห็นมันก็เห็นแล้วค่ะดูประมาณ1เดือนที่เห็นต่อมาก็ตามที่พระอาจารย์สอนนี่แหละค่ะคือมันจะไปเองนะคะคือไม่ทราบว่ามันจะผ่าผลไปหรือเปล่าเหมือนกับจะเอามีดคมๆมากรีดที่ตรงกลางหัวตัวเองจากหน้าไปนี้แล้วก็เอามือสองข้างนี่แหละค่ะฉีกเลยมันไม่ทราบว่ามันคิดไปหรือว่ามันทั้งคิดมันไปอยู่ในนั้นเลยคือมันมั่วไปเลยคิดได้ฉีกหัวตัวเองฉีกหนังลอกหนังออกพอลอกหนังออกมาถึงจมูกถึงตาถึงปากอะไรนี่ตรงคอนี่มันก็คงติดอยู่ก็เอามีดกรีดดีกว่าฉีกออกมาถึงหูล้ออะไรออกมันไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงมันต้องทำอย่างนั้นด้วยพอฉีกออกแล้วมาถึงตรงคอตรงหัวไหล่นี่คงมันลอกยากหน่อยโยมก็จับแขนขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ดึงเอามือข้างหนึ่งดึงหนังลอกออกแขนข้างหนึ่งก่อนข้างไหล่แล้วก็ดึงออกหมดนะคะจนออกหมดทั้งตัวแล้วก็เอาไปเอาหนังเบนไปห้อยไว้จะว่าคิดก็ไม่ใช่หรือว่ามันจะคิดหรือว่ามันจะแต่ทำในน้ำจิตมันจะไม่ไปไหนเลยมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือทำ
พอจะทำลอกแล้วก็มาดูว่ามันก็เป็นเนื้อเป็นแดงๆเหมือนกันมันจะกระเหม็นไปตั้งตัวยุกมันสะใจนะคะสะใจก็เอามีดมาลอกอีกลอกกระดูกลอกอะไรออกอีกลอกออกเป็นกองไว้เหมือนที่อาจารย์สอนมันก็ทำคือมันจะอยู่ตรงจุดเดียวเลยโดยไม่บอกแวกไปไหนจนเหลือแต่กระดูกตรงลิ้นนี่ก็ตรงกระดูกตรงนี้มันเป็นยังไงตรงหน้าอกนี่ตรงมันต้องผ่าค่ะเพราะมันกระดูกติดกันต้องผ่าแล้วก็ดึงตรงลิ้นออกมาข้างนอกแบบลิ้นกับอันนี้มันก็ติดตรงกระเพาะด้วยก็ดึงลอดนี่ออกมาเป็นพวงเลยค่ะออกมาแล้วก็ถึงจะมาแกะตับแกะปอดแกะหัวใจออกไว้กองหนึ่งก็ยังเหลือตาอีกแล้วลืมเอาตาออกอีกไปเพราะสมองออกกระโหลกออกทุกอย่างอีกทำอยู่หลายวันมันก็เป็นอย่างเก่าเอ้ามาหลังอีกกระดูกมันกองอยู่มันนั่งอยู่กระดูกมันเป็นโครงกองนั่งอยู่แล้วจะทำยังไงเนี่ยเอาเดี๋ยวตอบให้ฟังเนาะตอนนี้ช่วงนี้เวลาหมดพอดีช่วงแรกเนาะเดี๋ยวตอบหลังรายการช่วงที่สองธรรมะระหว่างใจก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเบรกในช่วงแรกเรามาพบกันในช่วงที่สองโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเดชะพระนวมินทร์ปิ่นกษัตริย์คลองสมบัติโดยธรรมนำสุขสารราดร่มเย็นดำรงมั่นคงนาน70ปีรัชกาลในพระองค์พระปริตรกระหึ่มเสียงสำเนียงโสดหวังปราโมทชื่นชมสมประสงค์แสงประทีปลาลับมืดดับลงเศร้าโศกทรงอำลาสุดอาลัยอธิษฐานบังคมก้มอภิวาทฝ่าพระบาททรงคุณอันยิ่งใหญ่ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปถวายไทยสดุดีจักรีวงศ์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999พุทธบริษัทวัดสังฆทานยาวหังสุขังโหตุตะนิยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหัง
นิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124 ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ธรรมยาตราสุดแดนสยามวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2559ถึงวันอังคารที่31มกราคม2560ธรรมยาตราสุดแดนสยามอำเภอแม่สายวัดถ้ำผาจมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติดต่อสอบถามและสมัครร่วมเดินธรรมยาตราได้ที่สถานีโทรทัศน์ SBBTV999024-496-1160โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการในช่วงที่สองนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักกยานโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024-961-1163 024-961-1163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024-961-1160 024-961-160และจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080ครั้งละ3บาทก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่คำตอบแม่ชีเมื่อกี้เนาะก็แม่ชีที่ถามมาแล้วก็เล่าให้ฟังก็ถือว่าดีมากนะทำอย่างนั้นเลยแม่ชีไม่ใช่ว่าอะไรก็เรียกว่าอะไรโหดไปหรือเปล่าหรือว่า
รุนแรงไปหรือเปล่าเกี่ยวกับการกรีดนะ แม่ชีถามต่อมั้งมีตายเข้ามาจับขอนแก่นครับแม่ชีเจริญสุขโยมค่ะค่ะนมัสการค่ะเมื่อตะกี้ยังถามไม่หมดค่ะที่ถามว่าอาจารย์ว่ามันจะเป็นทำไมมันจะต้องออกมาเป็นเหมือนสัตว์ใจเหมือนรุนแรงอย่างนั้นคะ แล้วก็ทำทีไรก็เป็นอย่างนั้นทุกทีกรีดเนื้อกรีดหนังจะเหลือแต่กระดูกทุกทีแล้วก็กองกระดูกไว้พอต่อมาทำบ่อยๆเข้ามันจะเบื่อหรือยังไงไม่ทราบค่ะมันอยากเลิกทำพอคิดแล้วมันก็เป็นอย่างเก่าคิดแล้วก็เป็นอย่างเก่ายังไม่พิจารณายังไม่ทำมันก็เป็นอย่างเก่ามันคิดเห็นเลยต่อมามันก็หลายเดือนแล้วนะแม่ชีก็มาทำวัดอยู่วันนึงทำวัดค่ะทำวัดเพิ่งยังไม่เสร็จได้ครึ่งนึงนี่แหละมันจะเห็นตัวเป็นนี่เลยค่ะเป็นเหมือนที่เป็นกระดูกเป็นกระโหลกทำวัดต่อไปไม่ได้ทำไมเหตุการณ์ไอ้สภาวะอย่างนั้นมันจะเข้ามาตอนทำวัดเย็นอยู่ค่ะเป็นตัวเองเป็นกะโหลกกำลังทำวัดปากอะไรหัวกะโหลกทำวัดอยู่ก็ได้เลิกคือมันทำต่อไปไม่ได้นะคะเป็นยังไงคะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะเจ้าค่ะฟังทางโทรทัศน์ได้ไหมคะได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ถือว่าแม่ชีก็ทำได้ดีนะอย่างที่กล่าวแล้วว่าแม่ชีทำได้ดีมากคือไม่ใช่ว่าโยมแม่ชีโหดหรือว่ารุนแรงอะไรนะคือจริตเรานิสัยเราเป็นอย่างนั้นนะก็ถือว่าตรงนั้นน่ะถูกต้องอยู่แล้วนะทำอย่างนั้นถูกต้องนะแต่ว่าเวลาทำหนักๆเข้าไปหนักๆเข้าไปเนี่ยมันเป็นนิมิตไปอันนี้เราอยากจะเลิกทำเนี่ยมันเหมือนกับว่าภาพหายพอเราเลิกเนี่ยก็กิจเราก็จะลอยเคว้งหมายถึงว่ารู้จะอยู่ที่ไหนฉะนั้นทำให้เกิดการว่าไม่อยากทำหรือบางครั้งไม่อยากทำก็อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอีกอย่างที่ว่าทำวัดแล้วก็เป็นหัวกะโหลกอะไรเนี่ยแล้วก็ทำวัดไม่ได้เพราะว่าเราใส่ใจตรงนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ใส่ใจการทำวัดสวดมนต์นั่นเองถ้าเราใส่ใจในสวดมนต์ตรงนั้นก็หายไปถ้าใส่ใจตรงนั้นสวดมนต์ก็หายเหมือนกันอยู่ที่ว่าน้ำหนักของเราจะให้ตรงไหนอย่างไรทีนี้ตมาขอแนะนำว่าเบื้องต้นของโยมเนี่ยที่ทำว่าพยายามกรีดบ้างพยายามลอกบ้างนั้นถูกต้องนะดีดีอยู่แล้วหรือจะว่าเป็นโหดไหมไม่ใช่โหดหรอกอาจจะเป็นอุปนิสัยของแม่ชีต้องอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจิตมันจะ คล้ายๆว่ามันจิตมันอาจจะไม่ยอมก็ได้อย่างอื่นนะแล้วก็ถามว่าเกี่ยวกับว่าจิตของเราที่ทำอย่างนั้นมันเป็นการคิดหรือเปล่าหรือว่าไม่คิดหรือเปล่าอย่างที่ว่านะนะแต่ว่าการทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าพิจารณาความจริงแล้วพิจารณาก็คือคิดนั่นแหละนะความคิดนั่นแหละแต่ว่าคิดในตัวเราเนี่ยพุทธเจ้าไม่ว่าท่านไม่ท่านให้ทำนะให้พิจารณาคือความคิดก็คือพิจารณานั่นเองอันเดียวกันแต่เขาไม่เรียกว่าคิดเขาเรียกพิจารณานะก็คือการสงบไปด้วยคิดไปด้วยนะคิดอยู่ในความสงบนะเพราะว่าการทำอย่างนี้สงบอยู่แล้วนะอยู่แล้วแต่ทีนี้เมื่อทำไปสมาธิมันมากขึ้นเนี่ยมันคอยจะเป็นนิมิตเช่นว่าเห็นกระดูกเป็นกองบ้างเห็นตัวเองเป็นนั่งอยู่เป็นกระดูกบ้างเนี่ยคือเราจะสังเกตตอนที่ว่าเห็นกระดูกนั่งหรือว่าเห็นกระดูกกองเนี่ยซึ่งร่างกายจริงเนี่ยไม่ได้กองแต่ร่างกายอีกร่างหนึ่งกองมันสองร่างนะเหมือนสองความเห็นร่างกายจริงเราก็อยู่ที่หนึ่งอยู่ในฐานะหนึ่งร่างกายที่เราเห็นกองอยู่หรือเป็นโครงกระดูกก็อยู่ในฐานะหนึ่งมันเหมือนก็จะแยกกันอยู่แต่มันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไกลกันอะไรทีนี้ขอแนะนำว่าให้แม่ชีเนี่ยกลับมาเป็นร่างเดิมและร่างเดิมเนี่ยรักษาความเห็นไว้เช่นว่าเห็นกระดูกกระดูกจริงๆเราไม่ใช่กระดูกที่กองนั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่กระดูกที่เราเห็นนั่งนั้นอย่างเนี้ยขณะที่เราเดินอยู่เนี่ยไม่เห็นกระดูกนั่งเนี่ยไม่ใช่ละมันคนละร่างกันละ ฉะนั้นร่างใดก็แล้วแต่ที่ต่างจากร่างจริงไปเขาเรียกนิมิตหมดเลยฉะนั้นนิมิตเกิดได้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะละนิมิตนั้นแล้วมาเห็นร่างจริงอีกทีหนึ่งหรือบางคนบอกว่าน้อมมาเป็นร่างจริงอันเดียวกันคำพูดนี้คันเดียวกันก็คือเราไม่ใส่ใจตรงนั้นเรามาใส่ใจร่างจริงก็เอานิมิตนั้นเป็นเครื่องหมาย
ป็นอุบายได้อันนี้ก็คือได้ฉะนั้นแม่ชีอยากจะให้แม่ชีนะเห็นร่างจริงของเราเนี่ยจะเป็นกระดูกก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีให้เป็นกระดูกจริงเป็นร่างจริงแล้วก็ให้เป็นร่างสดนะจากที่เรากรีดไปแล้วกลับมาเป็นร่างเดิมแล้วร่างเดิมเราจะเห็นตับไตเส้นพุงแล้วให้เห็นให้เป็นเครื่องอยู่ถ้าแม่ชีไม่เห็นเป็นเครื่องอยู่เนี่ยโยมแม่ชีจะเลิกทันทีเลยอยากจะเลิกทำรู้แล้วเข้าใจแล้วเลิกทำแล้วกรีดโยมแม่ชีก็จะคลอยลอยเคว้งเหมือนสมาธิก่อนแต่ถ้าแม่ชีเนี่ยเลิกไม่ได้ต้องเห็นตัวเองเป็นเหมือนก็ร่างสดๆเนี่ยเดินก็เหมือนว่าเราเนี่ยเป็นร่างที่กรีดก็ได้นะแต่ให้เป็นร่างเดียวร่างแท้ๆของเราร่างเดียวกรีดตรงนั้นก็ดีลอกหนังตรงนี้ก็ดีลอกก็ให้มันมีอยู่อย่าให้หายให้มันเป็นร่างเดียวไม่มีร่างที่สองแล้วรักษาไว้ถ้าโยมรักษาไว้อย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันน่ะโยมจะไม่เบื่อเลยโยมจะทำไปเรื่อยๆโยมอยากทำไปเรื่อยๆจะไม่มีคำว่าอยากจะเลิกทำจะไม่มีคำพูดนี้อยากจะทำให้มากมันจะคนละความรู้สึกกันและยังไงของแม่ชีไปทำดูนอกแล้วการรักษาความเห็นไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะดีอยู่แล้วนะดีอยู่แล้วแต่ขอติ่งตรงนิดหนึ่งให้เห็นร่างจริงแล้วก็อย่าให้หายอย่าให้สลายแล้วก็ให้อย่าไปดูร่างที่กองไว้ให้ดูร่างจริงของเราว่าเราเคลื่อนไหวอยู่ในบทไหนนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีให้เห็นตัวเองลอกก็ได้ผ่าก็ได้กรีดก็ได้อะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นร่างจริงแล้วก็รักษาความเห็นนั้นอย่าให้หายแล้วยังไงรายงานผลมาเนาะแม่ชีจะดีอยู่แล้วนะจะดีตินนิดหน่อยเองนะที่ทำมาดีมากเลยนะดีระดับหนึ่งแล้วกันเนาะก็มีจดหมายมานะครับมาจากนครศรีธรรมราชคุณบัวเขียวนะครับเขียนมาว่านั่งสมาธิอยู่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทนทำไปเรื่อยๆอาการปวดก็หายไปมองเห็นแต่ดวงดาวระยิบระยับเต็มเลยในขณะที่นั่งสมาธิมันคืออะไรคะก็จิตรวมเองเมื่อจิตรวมความรู้สึกก็ปวดก็หายเพราะจิตเราเนี่ยถ้าไม่เป็นเนี่ยมันจะรับรู้ทางกายแล้วก็ใจก็กระสับกระส่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าจิตเนี่ย พ้นจากภาวะนั้นไปแล้วเนี่ยจิตมันรวมแล้วก็มีแต่ความว่างมีดวงดาวบ้างเหมือนกับเราลอยอยู่ในอากาศบ้างอวกาศบ้างอย่างนั้นน่ะจิตมันรวมเมื่อจิตมันรวมแล้วเป็นสมาธิเนี่ยความรู้สึกกายเราไม่รับรู้ความจริงมันเจ็บอยู่นะแต่เราไม่รับรู้ก็เหมือนไม่เจ็บก็จิตเป็นสมาธินั่นแหละนะสมาธิฌานจะเป็นอย่างนั้นนะครับจากกรุงเทพนะครับจากคุณวันเขียนมาว่ากรรมฐานกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับ คือมันอันเดียวกันก็ได้จะว่าสองอันก็ได้คือกรรมฐานเนี่ยก็คือการกระทำเกี่ยวกับการเรื่องด้านจิตวิปัสสนาแปลว่าการแยกแยะการเข้าใจการเฟ้นการซอดแสกซอดเข้าในความเห็นของเราเข้าไปในจิตว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรตัวนี้จิตนั้นสตินั้นสมาธินั้นนี่ปัญญานั้นนี่ตัวขันห้านั้นตัวอะไรพวกนี้มันเป็นตัวแยกแยะตัวการขุดคุยเขาเรียกว่ารู้แจ้งนะตัววิปัสสนาฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเราจะพูดถึงว่าเอาละเราจะทำงานนะคำว่าทำงานเนี่ยก็คือใช้แทนคำว่ากรรมฐานทำงานอะไรล่ะงานขายค้าขายงานราชการงานอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็คืออีกอย่างหนึ่งย่อยไปอีกละฉะนั้นวิปัสสนาก็เหมือนว่าเราไปดูอะไรที่ละเอียดขึ้นในการที่เราจะรู้แจ้งว่าธาตุขันธ์อายตนะนี่เป็นอย่างไรอันนั้นก็มันเป็นกลุ่มเดียวกันนะแต่ว่าเป็นคำสองคำอาจจะมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่ามันก็อยู่ในหมวดเดียวกันนั่นมีสายมาจากสงขลานะครับโยมณจิตตาอาจารย์สุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญค่ะน่าเจริญพรเจริญพรกราบพระอาจารย์จรัญน่าว่าไงโยมพิจารณาโครงกระดูกแล้วพอเราพิจารณาโครงกระดูกบอกว่าให้มันดูโครงกระดูกมันน้ำตาร่วงพระอาจารย์ก็ดีอยู่แล้วนะดีแล้วก็โยมก็คุยว่าโครงกระดูกตั้งแต่หัวกระดูกถึงปลายเท้าพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วมันน้ำตาก็ร่วงอีกก็นั่นแหละดีแล้วโยมก็มันน้ำตาร่วงเยอะๆก็ตั้งนั้นแหละดีถ้าน้ำตาร่วงถือว่าดีนะเพราะว่าเราจะได้เบื่อหน่ายหรือว่าเราจะได้สลดสังเวชว่าเราไม่มีอะไรดีอยู่แล้วโยมสังเกตว่าน้ำตาร่วงเนี่ยเราไม่ได้ฟุ้งซ่านนะเราสงบนะ
ม่ใช่ฟุ้งซ่านอาจารย์จิตมันสงบมันเย็นจิตใช่มันดื่นดำเลยนะดื่นดำเลยน่าดีโยมดีแล้วใจมันหน่วงหน่วงไหมมันหน่วงหน่วงตัวมันหน่วงหน่วงอะหน่วงหน่วงนั้นมันจะเป็นสติสัมปชัญญะนั่นเองที่เราอบรมมาเรื่อยๆมันจะออกหน่วงหน่วงอย่างนี้แหละแล้วหน่วงหน่วงจะไม่หายแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องการหน่วงอยู่แล้วเพราะการหน่วงตรงนี้เนี่ยหน่วงหน่วงถ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นบ่อยแสดงว่าเรายังไม่ต่อเนื่องนะถ้าเป็นต่อเนื่องเราจะหน่วงทั้งวันเลยทั้งคืนเลยเป็นตลอดนะเราจะเป็นตอนที่เราอาจจะร้องไห้หรือว่าตอนที่เราพิจารณาก็ได้เรายังน้อยอยู่ถ้าคนเป็นมากๆเขาเป็นทั้งวันเลยตัวหน่วงตัวหนึบตัวเนี้ยเป็นตัวมัดจิตไว้ไม่ให้มันดิ้นจิตมันก็เลยรู้สึกมันหน่วงหน่วงเลยมันจะหน่วงเนืองนุบนุบนุบหน่วงหน่วงนุบนุบนั่นเป็นสติสัมปชัญญะนั่นแหละมันจะเป็นคือต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นมันต้องเป็นแล้วเวลาพิจารณาความทุกข์นี่พระอาจารย์เนื้อมันร้องจังเลยพระอาจารย์มันน้ำตามันร่วงจังก็อย่างนั้นแหละถ้าเรามาร้องให้เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้ยังไงเราจะเป็นคนดีได้เพราะร้องไห้นะร้องไห้แล้วก็เราจะเลิกละความไม่ดีต่างๆได้ถ้าเราไม่ร้องเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กมันแข็งไม่เข้าไฟไม่อ่อนจิตมันรับความดีไม่ได้นะร้องนั่นดีเราสังเกตว่าเราเวลาร้องเนี่ยเราอยากจะทำดีนะแต่ชั่วไม่อยากทำเลยนะเหมือนก็อยากพร้อมที่จะทำความดีนะพระอาจารย์แล้วเวลาโยมพิจารณาโครงกระดูกเนี่ยเวลาโยมฟังพระอาจารย์พูดแล้วโยมก็พิจารณาโครงกระดูกพังแล้วทำไมเวลาจิตจับตรงไหนคุณกระดูกทุกส่วนตั้งแต่หัวกระดูกจนถึงปลายจนถึงปลายนี่มันจะเย็นหมดทุกส่วนนะพระอาจารย์ไม่จะเย็นจิตเย็นกายเย็นจิตเย็นกายเย็นไปทั้งร่างเลยพระอาจารย์คือจิตอยู่ในตัวเรานะเย็นทุกคนโยมไม่ว่าโยมอยู่กระดูกหรือว่าโยมอยู่ส่วนอื่นขอให้เป็นอยู่ในตัวเราเนี่ยเย็นหมดเลยโยมมันจะเย็นนะเพราะว่ามันเป็นสมาธิด้วยนะมันเย็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าตรงนี้ดับเย็นมันเป็นความที่ดับเย็นมันเป็นรสชาติแล้วมันเป็นสมาธิอันหนึ่งนะฉะนั้นมันเย็นอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วเย็นนั่นคือความสุขที่เราได้รับนั่นเองเพราะมันแสดงว่าเราออกข้างนอกในร้อนมาตลอดที่เราถึงได้รู้ว่าโอ้ตรงนี้เย็นแสดงว่าในชีวิตเราเนี่ยที่ไม่ได้ทำนั้นร้อนตลอดแต่เราไม่รู้สึกร้อนเพราะว่าเราร้อนจนเคยแล้วอ่ะมันร้อนจนไม่รู้สึกว่าร้อนแล้วอ่ะแต่เรามาถึงตอนนี้เราถึงได้รู้ว่าเย็นแต่ต่อไปทำมากมากมากนะโยมจะออกไปหน่อยไม่ได้นะร้อนหมดเลยนะข้างนอกอะร้อนมากนะอันนี้คือที่พักหรือที่อยู่ของเราที่ต้องเย็นก่อนเย็นไปเรื่อยๆโยมเย็นไปเรื่อยๆเห็นตัวเย็นหมดเย็นนะมันชอบพิจารณาโครงกระดูกแต่หัวกระดูกถึงปลายเท้าเลยนอนถ้าอาจารย์ทางก็พิจารณาโครงกระดูกปลายทางแล้วทำไมจิตมันดื้อจังมันไม่ยอมให้เราเห็นนะพระอาจารย์คือเมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีอุบายโน้มน้าวนะตอนหลังๆมาเราก็โน้มน้าวบ่อยๆแต่ความเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เหลวเขาอาศัยเราในหยอดน้ำอยู่เลยต้องผมน้ำอยู่เลยมันถึงจะงอกขึ้นมามันเปราะบางแล้วก็ค่อยๆโตช้าๆฉะนั้นเราต้องทำบ่อยๆหน่อยเขาเห็นแน่นอนแต่เขาเห็นช้าๆไม่ได้เหลวเลยน้อยไปเราอาจจะใจร้อนขึ้นมาว่าอยากจะเร็วกว่านี้อยากจะเห็นมันเขาจะเป็นช้าๆเหมือนต้นไม้แล้วงอกช้าๆนะมันก็ต้องพลรดน้ำพลดินอยู่เลยรดน้ำหยดน้ำอยู่เลยน้ำเลี้ยงต้องมีอยู่เลยถ้าไม่เลี้ยงนะเดี๋ยวเหี่ยวหมดเลยมันจะตายเอาแล้วก็เราก็ต้องหยดน้ำอยู่เลยนะอาจารย์สมาธิมากจังมันทำให้มันกลมกลืนไปหมดอะกลมกลืนไอ้ที่ว่าเม็ดถั่วเขียวมันก็กลมกลืนมันกลืนไปหมดอะเวลาหยุดทำมันก็เป็นถั่วเขียวมันก็โผล่ขึ้นมามันกลืนไปหมดเลยทำให้มันเยอะเราทำแล้วก็มีความสุขเนี่ยมันจะเป็นสมาธิกลมไปทั้งตัวเลยแต่เราไม่ทำก็หายนะเพราะเรายังน้อยอยู่แต่คนที่แก่กล้าเขาไม่หายหรอกเขาจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราต้องแก่กล้าไปเรื่อยๆเวลาเราทำแบบนี้เราจะรู้ความฟุ้งซ่านของจิตเลยนะจิตมันไหลไปก็รู้สึกตัวรู้ดิรู้สึกตัวอย่างที่เคยบอกว่าที่เห็นกายอย่างเดียวเห็นกายอย่างเดียวเอ้าบางคนอาจจะไม่เห็นจิตด้วยเลยมันเห็นอยู่แล้วเป็นคำพูดที่เฉยว่าเห็นกายอย่างเดียวความจริงเห็นทั้งคู่แหละรู้ว่าฟุ้งเป็นยังไงไม่ฟุ้งเป็นยังไงก็รู้หมดเลยเมื่อก่อนพระอาจารย์เมื่อก่อนครั้งแรกที่ไม่เคยทำแบบนี้ที่พระอาจารย์สอนนะตอนแรกนึกว่าตัวเองคิดพระอาจารย์ก็จะว่าตัวเองคิดทุกครั้งเลยว่าทำไมคิดนู่นคิดนี่คิดทางดีมั้งคิดทางไม่ดีมั้งจนพอทำแบบพระอาจารย์สอนเนี่ยรู้ว่าอ๋อที่จิตเรามันไหลไปตรงแต่งตรงนั้นเลยแต่ยังไม่ชอบเลยพระอาจารย์ไม่ชอบเลยก็มันทุกข์กันดิเราเมื่อก่อนเราทุกข์ทุกวันจนชินเ
เหมือนตัวหนอนที่อยู่ที่ที่เหม็นนะเขาเหม็นคนจนไม่เหม็นนะเพราะเขาชินแต่เมื่อเราออกจากตรงนั้นมาทำตรงนี้รู้สึกว่าเราจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยได้อะมันทุกข์ไปหมดอะมันเหม็นไปหมดเลยมันไม่ชอบเลยอ่ะมันไม่ชอบเลยจิตอยู่นอกเนี่ยมันกลัวหมดเลยเพราะมันร้อนอะมันเจ็บอะมันเสียดแทงนะเขาเรียกว่าบีบคั้นเสียดแทงมันจะเป็นอย่างนั้นคงแปลว่าโยมทำน้อยไปกลางวันโยมไม่ค่อยได้ทำมั่งไม่ค่อยได้ทำมากขยันขยันทำหน่อยก็แล้วกันประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงน่ะขยันทำให้มากก็แล้วกันมากๆโยมก็ได้มากๆนะเราจะไม่ทันตะวันก็บ่อยคอยแล้วต้องทำให้มากไม่งั้นไม่ทันนะวันหนึ่งเนี่ยเราซ้อมวันนี้นะวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเราซ้อมนี่จะไม่ได้ใช้นะวันตายเราจะใช้หมดเลยเพราะทุกคนต้องตายอยู่แล้ววันนั้นน่ะเราจะคิดว่าโอ้เราทำน้อยไปเนาะตอนที่เรายังไม่ป่วยไม่ไข้ก็ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะผัดเลยนะแต่ว่าวันนั้นไม่มีการผัดเป็นข้อสอบจริงๆเลยนะเราต้องเตรียมไว้เวลาใครตายโยมมาคิดทุกครั้งอยู่เวลาโยมแม่ตายโยมก็มาคิดเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่เราที่เราซ้อมเนี่ยมันต้องใช้หมดเลยนะไม่มีการไม่ใช้เลยฉะนั้นการพิจารณาความตายถือว่าไม่ประมาทถือว่าชีวิตเรามีค่าทำให้มีค่าก็มีค่าเนาะค่ะเวลาพระอาจารย์เวลามันร้องไห้น้ำตาไหลจมูกไหลยกโยมก็อบรมจิตไปอีกว่ามันตกกระป๋องทั้งนั้นมันเป็นคุณโยมก็เตือนมันตลอดเวลาเป็นร้องน้ำตาร่วงน้ำมูกน้ำมูกไหลโยมก็บอกมันทุกทีแล้วมันก็น้ำตาไหลอีกอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ทุกวันนะพระอาจารย์มันไม่ได้ทุกวันสาธุนะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะทำไปเพราะเราเห็นเราต้องการเบื่อหน่ายเพื่อเห็นแจ้งเราเพื่อคลายกิเลสนั่นเองก็มีจดหมายนะครับจากคุณหญิงนะครับชลบุรีก็เขียนว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรจะได้ผลให้เร็วที่สุดครับทำมากที่สุดดิทำมากที่สุดก็ได้เร็วที่สุดนะแล้วก็ทำรัดที่สุดก็คือต้องทำแก่นแท้นะแก่นแท้ของกรรมฐานก็คือว่าเราต้องเจาะจงว่ากรรมฐานสอนอะไรอย่างเช่นว่าพระบวชมาเนี่ยท่านบอกว่าบวชปุ๊บเนี่ยให้เธอเอาจิตไว้ตรงนี้นะไว้ตรงไหนล่ะผมขนเล็บฟันหนังทำตรงนี้เลยวันๆก็อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเชื่อเหลือเกินว่ารัดนะเร็วแต่ว่าใครจะทำมากน้อยก็ตรงนั้นแหละนะถ้าตรงนี้รัดที่สุดนะตรงนี้รัดที่สุดก็คือให้จิตอยู่ในตัวเราหัวเท้าส่วนสมาธินิ่งเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวมันมาเองแล้วถ้าเราทำตรงสมาธิไปนิ่งก่อนทำสมาธิให้เกิดก่อนแล้วมาพิจารณาถ้าเรามารู้ทีหลังเนี่ยทำแล้วมันอ้อมเพราะเมื่อทำแล้วก็กลับมาพิจารณาเราพิจารณาไปเลยมันก็มีอยู่แล้วสมาธิคือไม่มีก็ต้องมีขึ้นมาเองมันจะมีขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเรามีก่อนแล้วไปทำไม่ใช่ไม่มีนั่นแหละแต่ทำแล้วจะมีขึ้นมาเองฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปตรงวัดทำสมาธิแล้วกลับมาพิจารณาเนี่ยจะมาว่าอ้อมถ้าเราพิจารณาไปเลยเนี่ยถือว่าตรงถ้าอยากให้เร็วเนี่ยตรงนี้เลยทำตรงนี้ตรงๆแล้วก็ทำให้มากทั้งกลางวันกลางคืนจิตอยู่ถ้าตั้งกติกาว่าเอาละจิตเราเนี่ยไม่อยู่ที่อื่นอยู่ในหัวเท้าของเราเราจะค้นคว้าอย่างนี้อย่างไม่ชี้นะกีดไปกีดมาพาโน่นพานี่แต่มาเชื่อว่าโยมเร็วแน่แล้วก็ทำอย่าหยุดนะอย่าหยุดเหนื่อยก็หยุดได้พักสักหน่อยก็ทำต่ออย่างเงี้ยก็ถือว่าเร็วถ้าทำอย่างอื่นถ้าว่าช้านะเอาตามนี้ก็แล้วกันเนาะครับก็มีจดหมายจากตุพันบุรีนะครับจากคุณชวีวันเขียนมาว่าตรวจหมดแล้วนั่งสมาธิแผ่เมตตาร่วมมีปู่มีย่ามีตามียายลูกชายที่ผูกคอตายและญาติของเจ้ากรรมนายเวรอยากจะทราบว่าจะได้รับผลบุญที่เราอุทิศให้หมดทั้งทุกท่านไหมคะคือเราอุทิศไปก่อนได้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าการทำเมตตาเนี่ยเราหวังให้คนอื่นด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราหวังให้ตัวเองจะได้อะไรหวังตัวเองอะไรได้ตัวเองที่คลายจากเขาเรียกว่าถ้าเราเจริญเมตตาไปปล่อยเนี่ยจะละความพยาบาทละความโกรธได้ฉะนั้นโยมไม่จำเป็นต้องมาถามว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยโยมทำไปก่อนเนาะอันตรมาคงจะไม่ตอบว่ารับหรือไม่นะถ้ารับไม่รับก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็ถ้าเขาอยู่ในสภาวะรับได้ก็รับไม่ได้มันก็ไม่มีเสียหายอะไร
นะก็ถือว่าเราเจริญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำด้วยเอาแล้วน้องตอบแค่นี้น้องมีสายอื่นหรอครับมีสายมาจากฉะเชิงเทรานะครับโยมธรรมศักดิ์เจริญสุขโยมธรรมสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเจริญเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมธรรมศักดิ์ไม่ได้เจอพระอาจารย์ตอนที่ออกมาจากบุญญาปิ่นแล้วนะครับเห็นพระอาจารย์แล้วรู้สึกดีมากนะครับขอญาติย้อนไปถึงตั้งแต่คบพระอาจารย์มาหรือมาเจอพระอาจารย์ตั้งแต่ปี56ถึง57แล้วก็58นี่เหมือนกับว่าเข้าใจนะครับแต่ยังไม่เข้าถึงว่าเข้าถึงนี้หมายถึงว่าเรา เรามาพิจารณาร่างกายของเราในสดๆเนี่ยทำไม่เป็นนะครับคือสอน3ปีแรกนี่ไม่รู้เรื่องเลยรู้อยู่แต่ว่าพิจารณาไม่รู้ว่าจะขุดคุยแบบไหนเราไปแช่แล้วก็ไม่มีเครื่องอยู่แล้วก็หลุดแล้วก็รั่วตลอดทำเข้าใจอยู่แต่ว่าไม่เข้าถึงคือไม่เข้าถึงซึ่งพระธรรมที่พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดออกมาทำไม่เป็นนะครับแต่พอมาปีที่4แล้วพอจะรู้เรื่องแล้วพอที่จะเอาอยู่แล้วครับอาจารย์คือหมายถึงว่าเราขุดคิดแล้วก็ขุดคุยปัญหาในร่างกายของเราเนี่ยแตกออกมาแล้วครับรู้จักแยกแยะรู้ว่าจะต้องพิจารณายังไงว่าจะต้องทำแบบไหนแล้วก็ไม่ให้ออกรุดออกไปง่ายหรือว่าให้เป็นเครื่องอยู่ของตัวเองนะครับอาจารย์เพราะว่าพอแยกออกจากญาติธรรมแล้วก็มาที่เดินทางมาที่วัดสังฆทานแล้วก็จะเดินทางมาที่วัดพระศรีเพราะรู้ว่าโลกสมัยใหม่นี้จิตเราจะเป็นยังไงผมก็กำหนดจิตเข้าเลยพิจารณาเข้าไปในร่างกายไม่ให้หลุดออกไปเลยให้อยู่ให้พิจารณาอยู่ในนั้นไปถึงวัดพระศรีนี่จิตพุ่งขึ้นมาเลยว่าจะคุ้งอุตปาธิซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ได้ยินแต่คร่าวๆแต่ผมก็ลืมไปแต่ผมเพิ่งมาได้ยินนี้ว่าทำไมจิตขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้จิตของเราไม่ออกไปเป็นชั่วโมงนะครับก็ติดด้วยอะไรเป็นหลายชั่วโมงครับผมถึงไม่รู้ว่าจิตได้บอกตัวเองว่าจะคุ้งอุตปาธิเอ๊ะอะไรนี่จะคุ้งอุตปาธิผมก็งงผมก็เลยไปคิดดูโอ้พระอาจารย์บอกว่าดวงตาน่าจะเห็นธรรมแล้วดวงตานะว่าน่าจะรู้แล้วว่าดวงตานี่เป็นยังไงผมก็พิจารณาในร่างกายผมต่อไปอีกไม่ให้ออกไปเลยมันโลกสมัยใหม่เขาจะขึ้นมาเบียดเข้ามาอะไรคือจิตที่มันไม่รู้เรื่องแต่ก่อนนะมันจะมีแต่ฟุ้งออกฟุ้งไปเรื่องในทางโลกนะครับแต่พอเรากำหนดเข้ามาในร่างกายของเรานี่มันสงบไปถึงนู่นเลยครับไปถึงมีนบุรีก็เลยต้องเลิกทำต่อเพราะว่างานที่จะต้องเดินทางต่อไปนั้นไม่ต้องรถจะทันหรือไม่ทันไงครับผมก็เลยขอการนมัสการเล่าถึงแค่นี้นะครับการนมัสการลาครับสาธุนะสาธุก็โยมธรรมศักดิ์ก็ถือว่าติดตามแล้วก็ทำตามมันต่อเนื่องนะแล้วก็ใหม่ๆก็ยากเย็นนะทุลักทุเลอย่างที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ต่อมาก็มีความชำนาญขึ้นคนเราฝึกไปความชำนาญก็เริ่มเกิดนะเกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มปรากฏคืบคลานมาเรื่อยๆนะแล้วก็การทำเนี่ยก็มากขึ้นก็คือพิจารณากายนี่เนี่ยจะเป็นจักขุงอุตตปาธิยานังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิอะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นมาหมดเลยแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีทั้งหมดเลยแล้วก็ความเข้าใจก็จะลึกเข้าไปนะในที่สุดแล้วเราก็ดูแจ้งฉะนั้นทำไปเถอะโยมธรรมศักดิ์ก็ฟังมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ลอกนูลอกทางอะไรนะเหลือแต่ว่ามารายงานผลหรือว่ามาสนทนาเท่านั้นเองแล้วก็นอกนั้นก็เป็นการเข้าใจอยู่แล้วว่าทุกอย่างต้องไปตามนี้ทำให้มากก็แล้วกันเนาะมากให้กำลังใจทำต่อไปเนาะไม่มีอะไรก็มีสายมาจากปทุมธานีนะครับโยมประพลนะครับเขียนมาว่าบุคคลที่ขาดจากความเป็นพระจะเป็นพระอริยะสงฆ์ได้ไหมถ้ากลับมาปฏิบัติธรรมครับคือตามจริงแล้วจะไม่ได้นะที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยจะไม่ได้เป็นอริยสงฆ์จะไม่ได้เลยเพราะกรรมอันนี้จะขวางหมดเลยแต่ถ้าว่าท่านก็บอกว่ามนุษย์ได้อยู่สวรรค์ได้อยู่แต่นิพพานไม่ได้นะได้อยู่ก็หมายถึงว่า
เมื่อศึกไปแล้วเนี่ยสังหาราเพศแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปลักษณะคนศีล8ศีลอะไรทำนองนั้นไปก็ได้อยู่ศีล5ศีลอะไรที่ดีอยู่ก็จะนำไปสู่สุคติได้เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราทำให้มากนะน้อยก็จะไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือได้อยู่แต่ว่าเรื่องนิพพมรรคผลนิพพานเนี่ยท่านกล่าวว่าไม่ได้นะเพราะว่ากรรมอันนี้หนักพอสมควรนะทำให้ขวางไว้ก็คงตามนี้นะก็มีสายมีสายมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับแม่ชีจันทิพย์เจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะพอดีแม่ชีจะเพราะว่าเวลาพอแม่ชีทำงานที่ในบริเวณวัดวัดรามว่าล้างห้องน้ำอย่างนี้แต่นี้ค่ะไม่มีความปลื้มปิติแล้วอยากจะแผ่เมตตาไปให้ญาติโยมหรือจะเจอสัตว์ก็เลยแผ่เมตตาไปช่วงนั้นเลยแล้วก็นั่งติดตาอยู่แต่จะมีแสงขึ้นสว่างแล้วจะมีเหมือนศาลาขึ้นนะแต่ก็ไม่มีนานนะพระอาจารย์มันประมาณสัก5นาทีก็หายไปแต่ก็มีความในจิตใจก็ปลื้มปิติว่าตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้บุญไม่ได้บุญไม่เสียว่าอยากจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทุกดวงจิตวิญญาณจะถามว่ายังไงแล้วก็ปฏิบัติสมาธิมาเรื่อยๆแต่พอมาตอนหลังนี่มันพิจารณาจนละมาเรื่อยๆว่าก็พิจารณาจนไม่มีอะไรที่ว่ามันไม่ได้ไปคิดอะไรมากแล้วแต่มันมีพลังที่ว่าจิตขึ้นสูงมันจะเป็นแสงเหมือนมันจะหลุดขึ้นไปข้างบนก็เลยไม่กลัวว่าไม่มีครูบาอาจารย์ก็เลยไม่อยากขึ้นก็เลยพยายามไม่ลงช่วงสภาวะที่ว่ากำลังในสมาธิแต่มีกำลังพระอาจารย์ในช่วงงานจะเอาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อะไรเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ทำถูกทางไหมครับพระอาจารย์ก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะฟังทางโน้นก็ได้จะวางหูก่อนฟังก็ได้พอฟังแล้วอาจว่าในหูอาจจะฟังไม่ถนัด คือแม่ชีก็ทำแบบสมาธิที่เป็นฌานนะทำอย่างนั้นก็เป็นฌานยิ่งเราแผ่เมตตานะฌานจะเกิดเยอะเลยเพราะฌานเนี่ยกับฌานกับเมตตาเนี่ยคู่กันเลยแล้วเรามีเมตตาอะไรมากๆเราแผ่ไปแล้วจิตมันจะปุ๊บๆๆเลยมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นสมาธิเลยฉะนั้นถึงว่าพรหมวิหารหรือว่าเป็นที่อยู่ของพรหมก็คือฌานเนี่ยเป็นที่อยู่ของพรหมนั่นเรียกว่าพรหมวิหารก็ต้องมีเมตตาอยู่แล้วฉะนั้นเมตตาเหล่านี้เนี่ยเป็นเมตตาทำให้เกิดสมาธิได้แล้วสมาธิที่เกิดนั่นก็คือฌานถามว่าถูกไหมก็ถูกแบบฌานนั่นนะถูกแบบฌานทีนี้ฌานก็จะเป็นลักษณะที่แม่ชีเล่านั่นแหละมันคอยจะลอยออกไปข้างนอกแล้วก็คอยจะไปแล้วก็ตัวเองก็คิดว่ามันไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นภายนอกเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่เป็นอะไรมีแต่ความว่างนะไปแล้วมันก็ลอยดีไม่ดีก็เหมือนกับว่าเราหวั่นไหวว่าไอ้ไปแล้วมันจะกลับหรือเปล่าตรงนั้นทีนี้ว่าตรงฌานนี่ก็เป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้เนี่ยแต่ถามว่าฌานเนี่ยก็ถูกอยู่แต่ว่าโยมจะต้องปฏิบัติอย่างไรตมาอยากจะแนะนําให้พิจารณาร่างกายมันเป็นญาณเพราะการทําฌานเนี่ยละกิเลสไม่ได้เลยถึงจะมีเมตตายังไงก็แล้วแต่กิเลสมันเรายังไม่ได้ละอะไรถึงแม้เราจะพิจารณาว่าไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรก็ไม่มีเรามองตามสภาพของฌานก็จะไม่มีอะไรแต่ความจริงมีอยู่แล้วมีแน่นอนแต่เราไม่เห็นสิ่งนั้นต่างหากก็ดูเหมือนว่าเราไม่มีอะไรแต่ถ้าเราจะรู้ว่ามีไหมเนี่ยโยมพิจารณากายโยมจะรู้เลยว่ากิเลสเราต้องเยอะเลยมีอีกเยอะเลยอยากจะมาตรงนี้ฉะนั้นถ้าฌานเนี่ยโยมก็ไปถูกอยู่แต่ถ้าญาณเนี่ยโยมยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ทำยังไม่เกิดเราจะต้องมาตรงนี้อีกทีหนึ่งถ้าตรงนี้แล้วเนี่ยบุญวาสนาหรือบารมีของแม่ชีจะเยอะขึ้นอีกมากเลยก็คือการมาเห็นตัวเองนี่เองเห็นตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าพิจารณาอย่างที่แม่ชีที่ขอนแก่นเล่าให้ฟังอย่างนั้นน่าจะดีแล้วก็สมาธิเราจะมหาศาลเลย
มากไปแล้วก็ลมจะรู้เลยว่าหลายหลายอย่างอยู่ในใจเราเยอะแยะไปหมดจะมีฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าให้มาพิจารณาตัวเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเอาจิตไล่ตามผมขนเล็บฟันหนังไล่ตามเนื้อตามตัวกรีดดูผ่าดูช้ำแหละดูจะเน่าจะเปื่อยก็ได้พิจารณาตัวเราเป็นซากศพก็ได้ทำอยู่นี้บ่อยๆนะไม่ต้องไปทำตรงที่เราทำนั้นนะวางตรงนั้นก่อนนะถ้าตรงนั้นมาทำแล้วมันจะไม่เห็นเลยแล้วยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะตรงนั้นก็ถูกแบบตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยโยมไม่ได้ทำโยมก็ขาดนะขาดความรู้อยู่ตรงนี้ยังไม่พอยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะก็พี่ตายมาจากเชียงรายนะครับโยมอุบลอาเจริญสุขโยมนักการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรนี่ยังไงเอ่ยหลวงพ่อมาปีกว่าแล้วเป็นไงบ้างอ่ะก็โยมทำตัวสุภาพกรรมฐานเพราะว่าโยมติดตัวกามราคะอย่างมันข้ามไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะเห็นตัวเองเห็นตัวเองโยมทำทีแรกที่โยมโยมพิจารณาร่างกายโดยดูกระดูกแล้วมันเห็นความเป็นจริงมันรู้ความเป็นจริงสังขารแล้วทีนี้มันจะติดตรงที่ว่าอนัตตามันละกามไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าเราทำให้ภาพหายแล้วเราละไม่ได้นะโยมอย่าทำให้ภาพหายดิให้เห็นตัวเองอยู่ตลอดโยมละได้แน่นอนถ้ามันเห็นแล้วหายไปแล้วเนี่ยมันก็มากลับมาที่เดิมอีกละไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นละไม่ได้ถ้าโยมเห็นแล้วให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตโยมละได้โยมยังไม่เป็นมีการคิดว่าเห็นแต่ไม่รักษาแล้วมันหายไปก็ดวงเองก็เคว้งก็เคว้งก็ไปจับไปสู่สภาวะเดิมโยมมันไม่ต่อเนื่องเจ้าค่ะใช่ใช่เราไม่ต่อเนื่องด้วยเราไม่รักษาด้วยไม่มีกำลังด้วยเจ้าค่ะรู้สึกว่าช่วงที่หลวงพ่อไม่มารายการนี่โยมเคว้งเลยเจ้าค่ะก็มันเป็นภาวะที่ตอนในหลวงด้วยแล้วก็อย่างก็เพิ่งจะเปิดรายการเนาะแล้วก็กฐินด้วยก็เลยยุ่งๆกันช่วงนี้ก็กลับมาแล้วเนาะเห็นเหมือนกับว่าช่วงเข้าพรรษานี่หายเงียบไปเลยโยมไม่มีหลวงพ่อโยมไม่ได้ฟังเลยเจ้าค่ะมันฟังแล้วมันก็ไม่มีช่วงนั้นก็มีอยู่หน่อยนึงช่วงนี้ก็มีขึ้นมาละก็ยังไงก็ให้กำลังใจทำให้มากรักษาไว้แล้วก็อย่าอ่อนความเพียรถ้าอ่อนแล้วมันคอยจะขี้เกียจคอยจะขี้เกียจทำให้มากมันไม่มีกำลังอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อมีเราปลุกใจให้สู้หน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็จะมีเขาเรียกว่าถ้าให้จะมีก่อนมันไม่มีนะเราต้องรอฟื้นทำไปก่อนฟื้นไประยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาเองฉะนั้นเราจะรอให้มีเนี่ยมันไม่มีหรอกโยมเราต้องขุดคุยหน่อยสักระยะหนึ่งทำแรกนี่มันก็มีฟื้นใจหน่อยกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีดูอย่างที่ว่าหลวงพ่อสอนที่ว่าโยมดูตัวเองตายแล้วก็เดินไปไหนทำอะไรอยู่ก็ดูตัวเองตายแล้วก็มีหนอนมาเจาะตรงช่องหูช่องตาช่องจมูกช่องปากทวารหนักทวารเบาอย่างเงี้ยตัวมันเละไปหมดเนี่ยทั้งวันทั้งคืนดูอย่างนี้จะถูกต้องไหมเจ้าค่ะอย่างนั้นแหละถูกต้องอย่างนั้นแต่ให้รักษาภาพไว้อย่าให้หายต้องเห็นภาพด้วยใช่ต้องเห็นภาพด้วยแล้วก็โยมเนี่ยเวลาอยู่ปกติเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็อย่าให้หายก็รีบตั้งใหม่รีบก็ตั้งใหม่อย่าให้หายนานถ้าหายนานโยมก็จะกลับไปสู่สภาพเดิมอีกมันก็หลับมันเกิดความรู้สึกกำหนัดขึ้นมาเจ้าค่ะหลวงพ่อพอเกิดความรู้สึกกำหนัดขึ้นมาจิตมันถูกทำลายเลยมันหนักอึ้งกว่าจะเคลียร์ได้ 3-4 วันน่ะเจ้าค่ะถ้าภาพเรามีอยู่เกิดไม่ได้โยมแต่ภาพเราหายเกิดได้ฉะนั้นภาพเราหายนั่นเองมันถึงได้เกิดถ้าภาพเรามีอยู่เนี่ยเกิดไม่ได้โยมมันเป็นตัวดับอยู่แล้วภาพเราฉะนั้นโยมรักษาภาพเราอย่าให้หายตมาว่าดับแน่นอนดับได้แน่นอนเอาใหม่ถือว่าภาพเราเนี่ยยังไม่แน่นอนยังไม่เป็นเครื่องอยู่เท่าไหร่โยมรักษาไว้บ่อยๆว่าลืมก็ตั้งใหม่อย่าเนิ่นนานแล้วเวลาภาพคนอื่นขึ้นมาเนี่ยภาพตรงเพศตรงข้ามขึ้นมาเนี่ยโยมสลัดตัวเดียวอย่าเอามาผูกพันจิตมากนักมันเดี๋ยวนี้มันจะกำเริบแล้วเราก็รักษาภาพเราแล้วเราก็หายไปถ้าเราตั้งภาพอื่นไว้นานๆไม่ได้โดยเฉพาะเพศตรงข้ามตั้งไม่ได้เลยตั้งแล้วจะเกิดทันทีเลยแล้วเราก็ตั้งภาพเรามันจะดับทันทีได้เหมือนกันเอาใหม่กันแล้วกันตั้งให้นานๆแล้วก็รักษาไว้นะหลวงพ่อเจ้าคะเขาบอกว่าด่านนี้มันเป็นต้องกัดเหล็กกัดหินกัดอะไรมันทำไมมันถึงจะเอาชนะมันได้เจ้าค่ะด่านเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในก้นลึกของจิตเราเนี่ยเราหมกมุ่นมาหลายภพชาติมันเป็นเขาเรียกว่าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเลือดในอกไม่อยากจะให้ออกง่ายๆหรอกมันกรีดให้ไขได้ไม่ได้แล้วมันรักเหลือเกินรักความชอบตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเลือดในอกที่บอกว่า
ยากที่จะสละแต่เราต้องกัดฟันหน่อยเพื่อจะข่มขี่เรื่องเหล่านี้ไม่ต้องใจอ่อนมันมากนักมันต้องมีบ้างนะถ้าไม่มีเลยเนี่ยสู้เขาไม่ได้เหมือนกันต้องอดข้าวร่วมด้วยหรือเปล่าจ๊ะคะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยร่างกายก็อย่างหนึ่งใจของเราต่างหากที่มันไปอย่างนั้นถ้าร่างกายจะอ้วนยังไงก็แล้วแต่สมบูรณ์ยังไงถ้าใจไม่ไปก็ไม่มีอะไรแต่ยังไงจะผอมยังไงใจไปมันก็มีหมดเลยมันเป็นด้วยมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวโยมนะอยู่ที่ใจลองไปทำดูให้มากรักษาเป็นเครื่องอยู่เราไม่ต้องไปทำตอนที่มันเกิดตอนที่ไม่เกิดก็เตรียมไว้เหมือนว่าไฟยังไม่ลุกยังไม่ขึ้นนะเราก็เตรียมน้ำไว้แล้วไม่ใช่ว่าไฟลุกแล้วไหม้เยอะมากแล้วเราไปหาน้ำมันไม่ทันฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่มีอะไรเราทำไว้ก่อนทำไว้เรื่อยๆเวลามีมาดับง่ายไม่ยากแล้วยังไงก็ใจแข็งจ้ะค่ะพอดีโยมฟังวิทยุแล้วโยมอัดมันเป็นฟังจากโทรศัพท์อ่ะจ้ะค่ะโยมอัดเทปหลวงพ่อไว้จ้ะค่ะอัดณช่วงปีที่แล้วจ้ะค่ะโยมก็เอามาฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังตลอดเลยแต่ช่วงที่ฟังมันก็จะพอระลึกได้จ้ะเจ้าค่ะแต่พอหยุดฟังแล้วอ้าวพออีกแล้วไปข้างนอกมันเหมือนไม่มีกองเชียร์นะมันเหมือนว่าเราทำเปล่าๆเหมือนไม่มีใครเชียร์เราเนี่ยเหมือนเราฟังไปด้วยแล้วโยมอยู่คนเดียว7ไร่เจ้าค่ะหลวงพ่อเราต้องฟังไปด้วยก็ได้นะเราจะได้มีเหมือนกองเชียร์หน่อยมันก็มีใครสนับสนุนหน่อยอย่างเงี้ยมันก็พอได้อยู่การที่เราฟังไปทำงานไปด้วยนี่มันเป็นการทำฟังโดยความไม่เคารพหรือไม่เจ้าค่ะไม่เป็นไรถือว่าเราบุคคลจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันเป็นแค่เสียงก็ถือว่าการงานของเราและการปฏิบัติธรรมของเรามันต้องทำทุกเวลาอยู่แล้วฉะนั้นไม่เป็นไรเป็นการอนุโลมทำได้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าทำได้ทุกอย่างแม้แต่เข้าห้องน้ำห้องส้วมรำอะไรได้หมดต้องเป็นธรรมะหมดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้อยู่นั่งเทศตรงนั้นไม่ได้นั่งมันเป็นแค่เสียงไม่เป็นไรถือว่าเกิดว่าเราเกิดความรู้สึกยินดีในกามอารมณ์อย่างเงี้ยมันจะเป็นตานยอดด้วนไหมเจ้าค่ะถือว่าเราขาดจากความยังไงเราก็คือไม่ใช่ค้างก็จริงแต่ว่าศีลเราเหมือนกับเราต้องการความหลุดพ้นอ่ะไม่เป็นไรสถานะเราไม่ใช่เป็นเพศที่ว่าต้องมีการควบคุมเรื่องพวกนี้เนี่ยเพราะใจคนเราเนี่ยยังไงก็คุมยากอยู่แล้วแต่เขาไม่ให้มีกายวาจาที่ผิดศีลผิดธรรมนั่นเองกายวาจาก่อนแต่ใจนี่มันยังแก้ค่อยๆแก้ไปนะใจนี่แก้ไม่ได้ยังแก้ไม่ได้ก็จริงแต่ค่อยๆแก้ไปแต่กายวาจาเนี่ยเราแก้ตรงนั้นเช่นว่าศีล5เราก็ไม่ผิดศีลเรื่องกาเมศีล8เราก็ไม่มีประพฤติพรหมจรรย์อย่างเงี้ยต้องไม่มีการที่จะไปอะไรกับใครอย่างเงี้ยอยู่แค่นั้นก็พอแล้วเพราะงั้นปุถุชนถ้าจะเอาสมบริสุทธิ์จริงๆมันไม่มีหรอกเพราะว่าปุถุชนเนี่ยเขามีความสามารถได้แค่นั้นฉะนั้นกายวาจาอยู่ในศีลแต่ใจเนี่ยมีบ้างไม่มีบ้างไม่มีปัญหายังไม่ใช่ว่าเป็นหนทางที่ปิดกั้นเรายังไม่ใช่ตานยอดด้วนที่เราจะมีไม่มีมรรคผลได้มีได้อยู่แล้วนะให้กำลังใจทำไปนะเดี๋ยวค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนะสาธุให้กำลังใจมีจดหมายมาจากคุณวัชระนะครับเชียงรายเขียนมาว่าเคยบวชเป็นพระแล้วสึกมาเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับอยากจะทราบว่าเป็นคฤหัสถ์นี้จะปฏิบัติให้ถึงนิพพานเนี่ยจะได้ไหมครับได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วเพราะว่าพุทธเจ้าก็กล่าวแล้วว่าศีล5เนี่ยสีเลนะนิพุตติยันตินะศีล5ก็ไปได้เพราะว่าบางคนต้องศีล8ต้องศีล227ถึงจะนิพพานศีล5ไปได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศีลของเขาเองอย่างเช่นว่าเราเป็นศีล5เนี่ยภาวนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไปเรื่อยๆถ้าเรามีเวลานะถ้าเกิดเราบรรลุพระอนาคามีเนี่ยกลายว่าศีล5ของเราจะกลายเป็นศีล8ทันทีเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องสมาทานมันจะเป็นโดยการปฏิบัติก็กลายเป็นว่าเราละกามคุณได้ก็กลายเป็นศีล8เองอย่างนี้เป็นต้นคล้ายว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นการที่ว่าสมาศีลสมาธิปัญญาก็จะไปเป็นระบบเลยฉะนั้นได้อยู่แล้วให้กำลังใจนะทำต่อไปนะเพราะว่าศีล5ก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่ปิดกั้นมรรคผลนิพพานนะแต่ให้มีเวลาหน่อยกันแล้วกันก็มีสายมาจากนนทบุรีนะครับจุงหลวงพึ่งเจริญตุกโยมกราบนมัสการอีกครั้งนะเจ้าค่ะหลวงพ่อพรจรัญกับท่านพระอาจารย์ค่ะสาธุสาธุคือว่าหลวงพึ่งอยากพูดนิดนึงนะคะว่าหลวงพึ่งเนี่ยเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไปก็เกือบ5ปีด้วยการดูอสุภะศพสดเจ้าค่ะ
อสุภะสดสดดูมากๆสลดสังเวชมากๆจนเห็นภาพในจิตอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะแล้วก็ทั้งอสุภะเน่าหนอนแต่อันนั้นมันจบด้วยมรณานุสติหลวงพึ่งว่าเกิดรู้ในการปฏิบัติเองเจ้าค่ะตรงนั้นแล้วก็แต่อยากที่ถวายรายงานพระอาจารย์เพราะว่าเพื่อเป็นประโยชน์เจ้าค่ะกับเพื่อนๆนักปฏิบัติเจ้าค่ะดูอสุภะสดสดซ้ำมากๆเจ้าค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุนะสาธุก็คือคนแรกๆเนี่ยเขายังล่างสดไม่ได้เราก็ต้องให้อสุภะไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยบางคนก็บอกว่าร่างศพเนี่ยร่างอสุภะเนี่ยไม่เอาเลยร่างสดไปเลยก็ได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยอุบายเริ่มแรกเนี่ยเขาจะเป็นอสุภะก่อนและต่อไปแล้วสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นร่างสดเองตอนนี้ก็ไล่ร่างสดอย่างเดียวร่างสดก็สามารถละกามคุณได้แน่นอนร่างอสุภะก็ละได้ระดับหนึ่งสุดท้ายที่จะลงร่างสดฉะนั้นดวงหลวงพึ่งพูดถึงร่างสดเนี่ยเพราะดวงหลวงพึ่งพูดทำมานานมากพอสมควรเนี่ยตอนนี้มันไม่มีอสุภะแล้วมันมีร่างสดอยู่แล้วแต่คนนั้นเขาใหม่อยู่ทีนี้ใหม่เนี่ยเราก็ต้องเอาทุกอย่างสดก็เอาอสุภะก็เอาแต่สุดท้ายก็ละได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขายังไม่นานนักเนี่ยเขาก็อสุภะไปก่อนฉะนั้นมันละได้ทั้งสองร่างร่างสุภะก็ละได้ร่างสดก็ละได้แต่ร่างอสุภะเนี่ยเขาจะทำเป็นระดับหนึ่งเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นร่างสดถามว่าสุดท้ายกลายเป็นร่างสดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเองไหมไม่ต้องเปลี่ยนสภาพจิตเขาจะเปลี่ยนของเขาเองแต่เมื่อเห็นร่างสดแล้วเนี่ยเราก็ต้องไล่ร่างสดให้ชัดไปเรื่อยร่างสดก็ละได้อยู่แล้วร่างสดก็ละได้อยู่แล้วเพราะว่าการเห็นตัวเราเนี่ยเป็นอสุภะนิมิตการเห็นคนอื่นเป็นสุภะนิมิตแต่ก็ตรงที่ว่าเขาไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่มากนักหรือไม่นานแล้วก็ไม่รักษาภาพตัวเองไว้แล้วก็การที่จะให้มีกำลังใจเนี่ยเขายังปลุกเร้าใจของเราเนี่ยเขิบไม่ได้เพราะเขาจะรอให้ใจเนี่ยอยากจะทำก่อนค่อยทำไม่อยากทำก็ยังไม่ทำอันนี้ไม่ได้ก็ต้องให้ทำไปเลยทั้งอยากและไม่อยากเดี๋ยวมันก็จะมีความพอใจขึ้นมาเองเนี่ยก็มีสายเนาะแม่ชีสุราษฎร์สายมาจากสุราษฎร์ธานีนะครับโยมแม่ชีอาจารย์เริ่นสุขโยมค่ะนะน่าเจริญพรแม่ชีว่าไงเอ่ยจ้านมัสการพระอาจารย์เมื่อกี้แม่ชียังไม่ได้พูดรายละเอียดมากก็เลยพูดตอนใจตอนที่แม่ชีค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่แม่ชีปฏิบัติธรรมไปบวชแม่ชีก็พิจารณาดูกายดูร่างกายในตัวในกายในจิตนี่แหละแต่มันมีระบบที่ว่ามันตัดของมันเองอะพระอาจารย์เราไปหนักที่จิตมันก็ตัดกายสิเราไปหนักที่จิตเกินเราไปหนักที่จิตมันก็ตัดเองนั่นแหละเราไปหนักนู่นเกินนะอยากจะให้หนักตรงนี้ไงมันก็ตัดของมันพิจารณากายจิตก็ตัดของมันเราให้ตัดก็ได้ไม่ให้ตัดก็ได้แต่ว่าเราไปหนักที่จิตมันตัดแน่นอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ตมาอยากจะให้หนักไปทั้งกายไงมันก็เลยต้องไปทางนั้นถ้าหนักกายโยมไม่ตัดหรอกโยมถ้าโยมไปหนักจิตมันก็ตัดเองอยู่แล้วฉะนั้นโยมหนักไปทางฌานโยมหนักไปทางฌานแต่ว่าไม่หนักไปทางกายเมื่อก่อนรู้กายรู้จิตมันรู้การเคลื่อนไหวเฉยๆไม่ได้รู้ว่าตับไตไส้พุงโยมไม่ได้ลึกขนาดนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ฌานแน่นอนอยู่แล้วนะมันเคยเลยแต่ว่าก็พิจารณาแต่ก็ไม่ก็มีความเหมือนหน่ายอะไรก็เลยจนวาระที่ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้รู้ว่าตัวเองยังมีตัวสัตว์โยมยังไม่เห็นกายโยมก็พูดอย่างนี้แหละถ้าโยมเห็นโยมจะมีความรู้สึกอีกอย่างนึงตอนนี้ยังไม่เห็นนะโยมก็คิดว่าตรงนี้ดีแต่ถ้าโยมเห็นกายนะโยมจะรู้ว่าอะไรดีตอนนี้โยมไม่มีธรรมชาตินั้นนะเราอยากจะเชิญชวนไปอยู่ธรรมชาตินั้นแล้วโยมจะพิจารณาด้วยความยุติธรรมว่าที่เราทำมากับที่เราทำใหม่เนี่ยอะไรจะดีแต่ตอนนี้เรามีข้างเดียวไงเราก็บอกข้างเดียวเราดีฉะนั้นเราอยากให้มิจฉีลองทดลองทำตรงโน้นดูแล้วสักวันหนึ่งถ้าแม่ชีเกิดเนี่ยโยมจะแม่ชีจะรู้ทันทีว่าตรงที่ใหม่นี่ดีกว่าที่เราทำนี้อีกตรงเนี้ยมันตอนนี้มันยังไม่เกิดเนี่ยเราก็ยังมองไม่ออกภาพอันนั้นอยากจะทำอยากจะชวนทำนะว่าตรงนั้นนะควรจะทำก็เลยอาจารย์อยากให้แม่ชีดูกายเยอะนะอาจารย์ต้องให้ดูเยอะๆเลยแล้วดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าตอนที่โยมทำเมื่อก่อนกับตอนหลังเนี่ยอะไรจะดีตอนนี้มันยังไม่มีธรรมชาตินั้นไม่มีคู่เปรียบเทียบโยมยังแยกไม่ได้ยังแยกไม่ได้
เพราะว่าแม่ชีไม่ได้ศึกษาครูบาอาจารย์ที่ไหนคือจะดูที่จิตที่กายของมันเราดูกายเมื่อก่อนเราดูผิวเผินไม่ได้ดูลึกซึ้งมันก็เลยถลับไปทางจิตมันหลุดของมันเองมันแยกของมันเองอยู่แล้วถ้าเราหลับหนักทางจิตก็แยกอยู่แล้วแต่นี่เราไม่ให้แยกหรอกเราถอยจิตเลยแล้วก็มาดูกายให้มากมาดูกายอย่างอย่างเดียวเลยให้กายให้ตับไตเส้นพุงเห็นตัวเองเป็นซากศพเคลื่อนที่อยู่ทั้งวันเดินก็เหมือนซากศพนั่งก็เหมือนซากศพทำไประยะหนึ่งโยมจะรู้ก็เวลาทำงานก็เราอยากจะเลี่ยงทำงานให้มากนะทำงานมากๆเนี่ยมันทำยากโยมไม่อยากให้ทำงานร่วมตอนทำงานร่วมนี่มันไม่ค่อยได้อะไรนะอยากจะให้ว่างานก็คืองานตอนทำก็คือทำไปอย่างเงี้ยมันจะได้น้ำได้เนื้อมากกว่า ขนาดเราทำจริงๆได้มันยังเอาไม่ได้เลยนะถ้าทำงานนี่จะมาว่าเจริญยากเจริญยากฉะ นั้นงานนี่มันเอามาร่วมมันจะเจริญยากมันเหมือนสมาธิทำงานได้นะสมาธิเนี่ยแต่ว่าการพิจารณาตัวนี่ทำงานไม่ค่อยได้หรอกมันคนละอย่างกันถ้าทำงานแล้วไม่เจริญเลยไม่เจริญไม่ค่อยเจริญแต่มันจะเพียกำลังอาจารย์ก็เลยจะเอามานั่งกรรมฐานได้เยอะแต่มันจะมีกำลังก็นั่งกรรมฐานเราหนักทางโน้นมันก็มีกำลังทางโน้นน่ะแต่ไม่มีกำลังทางนี้น่ะทางที่ใหม่ที่เราไม่มีก็เราให้กำลังทางโน้นมากมันก็มากได้นะแต่ว่ากำลังทางนี้เรายังไม่มีธรรมชาตินี้เรายังไม่ปรากฏแก่เรานะลองดูก็ได้ลองดูมันก็ถูกทางไหมครับอาจารย์ที่แม่ชีก็ถูกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ถูกอีกอย่างหนึ่งถ้าอีกอย่างหนึ่งโยมแม่ชียังไม่มีไงที่เราทวนทำเนี่ยพิจารณากายยังไม่มีแต่ถ้าตรงนั้นก็ถูกอยู่แต่ตรงนี้มันยังไม่มีอยากจะให้ทำทั้งสองอย่างนั้นเราคองลองแล้วแต่อย่างนี้ยังไม่มีถ้าลองแล้วเนี่ยเราจะเห็นทั้งสองว่าอะไรดีอย่างเงี้ยมันจะต้องลองทั้งหมดเพราะเราต้องรู้ว่าฌานก็มีญาณก็มีแต่นี่ญาณโยมไม่มีเลยไม่มีเพราะยังไม่เห็นนะลองดูยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันแต่มันก็ขึ้นของมันเองนะพระอาจารย์ไม่คิดไม่ได้อยากจะไปดูเราต้องเจตนาที่เจาะจงไปที่เราไม่เอาเราที่ขึ้นมาเองเนี่ยเราไม่เอาที่เราจะต้องไปเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปให้เราก็ไม่ไปถ้าเขาไปก่อนค่อยไปอย่างนี้ไม่ได้เราต้องตัดสินของเราเองให้ไปก็ได้ให้ไม่ไปก็ได้ต้องเป็นอย่างนี้นะก็เวลาเราใกล้จะหมดเนาะแล้วก็ยังมีอีกนิดหนึ่งใครจะถามมาก็ด้ามได้นะถ้าไม่มีคำถามก็คงจะพูดธรรมะเล็กน้อยนะเพราะว่าเวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วการที่เรามาพิจารณาร่างกายนี้ก็คือว่าถ้าเราให้น้ำหนักไปทางกายเขาก็จะไปทางกายถ้าเราให้น้ำหนักทางใจมันก็จะไปทางใจทีนี้จิตไปหนักทางใจมากเนี่ยเป็นฌานฌานก็คือดิจิตจะวูบเข้าไปดิ่งนิ่งเข้าไปนะมีกำลังแต่กำลังแบบฌานแต่ถ้าจิตเราพิจารณาทางกายเนี่ยมันจะเป็นญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะก็จะมีกำลังเหมือนกันจะมีกำลังแบบญาณแต่ญาณเนี่ยมันยังไม่ปรากฏแก่ใครซึ่งเราเป็นนักบวชหรือนักศึกษาหรือนักปฏิบัติเราจะต้องมีความรู้ครอบคลุมใครจะพูดเราไม่ได้ว่าเรารู้ข้างเดียวเราต้องรู้ทั้งสองข้างบกก็รู้น้ำก็รู้แบบนี้ขึ้นบกเราก็รู้เรื่องลงน้ำเราก็เข้าใจน้ำฉะนั้นถ้าเรารู้ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันเหมือนความรู้เราไม่เต็มนะไม่เต็มไม่บริบูรณ์เพราะฌานเนี่ยมีมานานแล้วเราใครๆก็รู้จักธรรมก็รู้จักแต่ญาณเนี่ยคนรู้จักยากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสอนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องเข้าใจทั้งหมดในขบวนการของการทำทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีเล็ดลอดจากความรู้สึกของเราและเราเองความรู้เราก็ครอบคลุมครอบคลุมทั้งหมดว่าในบรรดาการทำจิตทั้งหมดไม่มีอะไรนอกเหนือนี้เพราะสมาธิมีสองอย่างเองฌานกับญาณฉะนั้นเรามีฌานอย่างเดียวไม่มีญาณเราเหมือนกับว่าด้อยอ่ะเหมือนกับความรู้เราเนี่ยรู้ข้างเดียวเหมือนรู้น้ำแต่ไม่รู้บกเนี่ยรู้บกแต่ไม่รู้น้ำเนี่ยถ้ารู้ทั้งสองถือว่าครอบคลุมฉะนั้นนักปฏิบัติหรือชื่อว่าผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยต้องครอบคลุมไม่งั้นความรู้เราก็ไม่กว้างไม่ขวางทำให้เราเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ครอบคลุมทั้งหมดเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่ว่ายังไม่บริบูรณ์ในความรู้นะวันนี้รายการเราก็หมดพอดีนะครับก็วันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อชมหรือแนะนำในรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1 หมู่3อำเภอบาง
ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ทุกสายขอสุดท้ายนี้ขอพระอาจารย์ให้พรก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดสาธุโรคของทีวีใหม่